ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook คดีนี้เป็นเรื่องท้าทายอย่างมากหลังจากพวกเราวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วผมรู้สึกว่าการคำนวณก่อนหน้าที่ของพวกเราเนี่ยค่อนข้างใจดีกับเขาไปหน่อยนะความจริงไม่ต้องให้เขาแม้แต่ 10% เลยคุณคิดจะให้เขาเท่าไหร่คะ 60,000 เหรียญฮะ 60,000 เหรียญนะถูกต้องค่ะให้เขาอยู่บ้านหลังที่ตอนนี้พักอยู่ให้รถก็คันหนึ่งรวมทั้งโชเฟอร์คนหนึ่งให้เงินเดือนเขา 60,000 แค่นี้พอละคุณมั่นใจขนาดนี้เลยเหรอขอเพียงพยานที่คุณหามาให้พวกเราเนี่ยยอมให้ความร่วมมืออย่างดีก็มั่นใจเต็มร้อยน้ำเหมยคะเนี่ยได้ยินทนายยิงพูดแล้วใช่ไหมว่าจะไปหงแม่รู้ว่าคนทำยังไงนะทนายยิงฉันมีพยานอีกคนนึงอาจมีประโยชน์อย่างมากเข้ามาพี่หงคะมาแล้วเหรอมารู้จักกันนะวันนี้ท่านนายิงคนนี้เหยียนเอินซื่อค่ะวันนี้ครับต้อนรับครับคุณเหยียนเชิญนะคุณเหยียนเป็นน้องเขยของจงเสี่ยวเหอฝ่ายนั้นมีพฤติกรรมยังไงเขารู้อย่างละเอียดคุณเหยียนต่อไปคำให้การของคุณเนี่ยช่วยเหลือพวกเราได้อย่างมากเลยอย่างนั้นเหรอไม่อะไรผมช่วยได้ผมช่วยแน่ก่อนที่คดีนี้ยังไม่สู้ความกันเนี่ยเราก็ต้องช่วยคุณการไทจูสร้างภาพลักษณ์ใหม่เอี่ยมซะก่อนคือชายเลวสามในฮ่องกงก็บอกแล้วไม่ใช่บ้านการนี่กรุณาอย่าโทรมาอีกเลยเมื่อครู่นี้ตาอยู่ชั้นล่างทุกกองทัพนักข่าวล้อมไว้สักโน่นสักนี่ไม่หยุดเลยถามตาว่าลูกสาวของตาเป็นนางแผดสยาใช่ไหมและยังถามว่าทำไมลูกสาวตาต้องแย่งเท่าแก่ร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มไปมันน่าโมโหจริงๆตาครับไม่ต้องโมโหมากหรอกเอาอย่างพวกเราก็ไม่เหอสิพวกเขาชอบเขียนยังไงก็ช่างเขาเขาถามอะไรก็ไม่ต้องตอบเรื่องอะไรตอนนี้ลูกสาวตาถูกนางแผดสยาแย่งสามีไปต่างหากปล่อยให้พวกเขาว่าลูกสาวตาเป็นนางแผดสยาไปแย่งสามีคนอื่นได้ยังไงอาซาลุงศรีที่ดูแลคอนโดนี้บอกพี่ว่าห้องข้างๆห้องพวกเธอเมื่อคืนเนี่ยไปฟ้องเรื่องพวกเธออีกบอกว่าเมื่อคืนนี้พวกเธอจาก5 ทุ่มทะเลาะกันถึง2 ทุ่มนะทำไมเหรอเจ้าเมย์กลับมาใช่ไหมเมื่อคืนนี้ผมนอนหลับแล้วอยู่ดีๆก็ได้ยินชลาเป็นคนร้องโอ้ยยังก็ถูกเฉือนน่ะนี่นะซาเสียงนี้ไม่ใช่ออกจากบ้านนะซาใช่ไหมเป็นเสียงผู้ชายอ่ะบ้านนะเสียงนี้ออกมาจากบ้านหนูเองอ่ะเมื่อคืนเนี่ยหนูก็เอิญซื่อทะเลาะกันเขาผลักก็เลยกัดเขาร้องเสียงหลงที่กับหมูถูกเชือดอย่างนั้นน่ะอ้าวแล้วผู้น้าไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อสาเนี่ยจำได้ว่าเอิญซื่อมีกิ๊กใช่ไหมไม่ใช่เอิญซื่อมีกิ๊กหรอกเขาบอกว่าอาจู่นะมีกิ๊กนางแพทย์สยายินหงจ่ายค่าจ้างให้เท่าไหร่ไม่รู้บอกว่าเขาจะขึ้นศาลเป็นพยานบอกศาลจับได้ว่าอาจู่อยากจีบพี่ใหญ่ถึงได้ทอดทิ้งเมียแต่งไม่ใช่คนแล้วจริงไหมล่ะสมแล้วที่ฉันมาตาหลุดจนมองไม่เห็นบ่อยความจริงถึงไม่เกิดเรื่องฉันก็เป็นคนตาบอดอยู่แล้วนอนเตียงเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้ตั้ง10 กว่าปีดูไม่ออกว่าจิตใจมันเป็นยังไงได้ยังไงพี่ใหญ่ฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกินจริงๆนะไออาซาเธอละอายใจเรื่องอะไรอ่ะพี่ใหญ่จำได้ไหมตอนฉันกลับมาจากโปรตุเกสพูดกับพี่ใหญ่ประโยคแรกว่าไงฉันบอกว่าพี่ใหญ่ทำไมถึงปล่อยตัวอย่างนี้ฉันนึกว่าดูแลตัวเองอย่างดีแล้วนึกไม่ถึงเมื่อเช้าเนี่ยส่องกระจกเห็นหน้าตาตัวเองหม่นหมองอุ้ยดูไม่ได้เลยอ่ะแก้มก็ตอบตั้งแต่ฉันกลับมาทำให้พวกพี่วันๆมีแต่เรื่องพอลูกสาวฉันกลับมาก็ทำให้อาเจียกับไอ้เยี่ยต้องเสียน้ำตาพอฉันแต่งงานใหม่นึกไม่ถึงสามีฉันก็เก่งแต่แบมือยังกระทวงหนี้นะทำยังกับพี่ติดค้างพวกเราอย่างนั้นน่ะขอโทษนะครับ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 
สวัสดีค่ะเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกคนฉันรู้ว่าทุกคนเอาใจใส่เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านฉันและข่าวลือระยะนี้วันนี้ฉันจะชี้แจงเรื่องต่างๆให้ทุกคนเข้าใจนะคะได้ข่าวว่าคุณเดียวคุณการอีกหน่อยจะสู้ความกันนะครับคุณเรียกว่าหุ้นประเภทเดิมเต็มทั้ง 90% เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมครับจริงไหมครับจริงไหมครับใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับพวกคุณจะต้องนึกแปลกใจว่าทำไมคุณการไถ่จู่ได้แค่ 10% เท่านั้นเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะครับขอทางหน่อยรองโทษจับผู้หญิงคนนี้ออกไปเด็ดจับทำไมจับอะไรกันการทำข่าวอิสระเสรีนี่เด้อกลับไปเถอะนะป้ายที่ตั้งอยู่ข้างนอกเขียนหนังสือตัวบ้านเริ่มว่างานให้สัมภาษณ์นักข่าวตอนนี้ฉันมาเจาะข่าวยะมีบัตรนักข่าวไหมไม่ต้องแทนหนังสือพิมพ์อะไรไม่ทราบฉันเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เมียหลวงแล้วก็เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์หัวอกพ่อแม่คุณจะมาก่อกวนเขาออกไปก่อนเถอะอย่ามาแตะต้องฉันนะเดี๋ยวฉันเจาะข่าวเสร็จฉันก็ไปเองแหละนี่ถอยไปมาแล้วนี่นี่ตอนนี้ฉันเป็นตัวแทนเมียหลวงทั่วจักรวาลมาสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อ10หรือ20ปีก่อนเนี่ยเธอเคยสวยเหมือนเป็นนางงามเคยรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและยังอาศัยหน้าตาที่สะสวยไปยั่วยวนสามีคนอื่นแถมยังแย่งลูกชายของเขา3คนกลับมาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะการให้จู่จ่ายเงินให้คุณเท่าไหร่พวกเราเป็นนักข่าวมีรายได้ไม่เท่าไหร่หรอกใช่ครับใช่ใช่เท่าที่ผู้เกี่ยวข้องเปิดโปงว่าตอนนี้เธอหน้าตาเหี่ยวเฉาหมดสวยและก็จริงนะแต่นิสัยชอบแย่งของชาวบ้านของเธอยังแก้ไม่ได้สักทีนี่เขาว่าเมื่อเร็วนี้เธอไม่เพียงเอาเงินซื้อผัวชาวบ้านมาอยู่ฝ่ายเธอยังเอาเงินซื้อลูกสาวคนอื่นมาอยู่กับเธอด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจ๊ะคุณผู้หญิงคะถ้าบ้านคุณเกิดมีคนสูญหายแล้วก็ไปแจ้งตำรวจให้ช่วยคุณสืบหาจะดีกว่านะคะอย่ามาก่อกวนที่นี่เป็นลูกในละคุณคนนี้เลวจริงๆเมื่อกี้เนี่ยอายุเพิ่งบอกว่าถ้าแกยอมกลับตัวกลับใจเขายังคอยแกอยู่เหมือนเดิมผู้ชายดีๆอย่างเขาเดี๋ยวนี้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะคุณคะมีสติหน่อยนี่ถอยไปนะมีญาติดีๆตั้งมากมายแกจะต้องไล่พวกเขาไปให้หมดถึงพอใจแม่จะบอกให้รู้นะสักวันแกจะต้องน้ำตาเช็ดหัวเขาแม่หนูซื้อห้องชุดที่คอนโดหญิงจริงให้แม่ไม่ไหวจริงๆหนูเป็นเสมียนเท่านั้นหาเงิน2 ล้านให้แม่ดาวบ้านได้ยังไงคนเราไม่ใช่สักแต่หาเงินอย่างเดียวนะต้องมีคุณธรรมด้วยสินี่แกแน่มากนักโกหกอย่างฉันนี่ต้องกลับไปไถนาที่ต่างจังหวัดฉันยอมรับว่าแกเหนือฉันกว่าฉันเยอะฉันยอมแพ้แต่ว่าฉันจะไม่เสียใจนะฉันดีใจที่ต่อไปนี้ไม่ต้องฟังแกต่อปากต่อคำให้เสียใจอีกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต่อให้แกคุกเข่าอ้อนวอนฉันก็ไม่สนใจไม่มองแกแม้แต่แวบเดียวถ้าหากแกแน่จริงแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้ก็แล้วกันขอโทษนะครับคุณลีบการที่จูนส่งคุณมาครับคุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณกับลูกสาวคุณเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมครับใช่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 ครับเมื่อคืนนี้เธอเห็นแม่เธอป่ะเปล่าแม่กลับบ้านดึกมากเลยพักนี้เขาดังมากเลยนะคนทั่วฮ่องกงใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะตอนนี้กลายเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงดีด้วยตอนนี้ทำได้อย่างเดียวก็คือตั้งใจทำงานตามหน้าที่อย่างดีที่สุดเนี่ยทำตัวเหมือนนกกระจอกเทศถือว่าที่บ้านไม่เคยเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นจะทำอะไรได้เมื่อไหร่เลยอุ้ยคุยเพลินไปบอกละขอเวลาอีก2 นาทีนะเดี๋ยวบ้านชวิตขึ้นไปก็ได้อ๋อฉันมีของให้เธอเดี๋ยวสวยจังเลยแล้วรู้ไหมพ่อบ้านน้อยคุณหลับหรือเป็นสัญลักษณ์อะไรอะไรอ่ะอกหักไงไม่อยากอกหักใช่ไหมเฮ้ยงั้นเราขึ้นมาเลยไม่มีทางเลยนะโอ้ยหิวข้าวแล้วเกินอะแม่ครับทำไมคุณโทรศัพท์นานขนาดนี้ผมหิวจนท้องร้องจ๊อกจ๊อกจ๊อกแล้วนะแม่เร็วเข้าสิแม่คุยโทรศัพท์คุณย่าของลูกจ้ะแม่เหรอคะลองชิมนึ่งหมูสับจานนี้ดูสิฝีมือหนูเองเนอะชิมสิใช้ได้ไหมนี่พ่อบ้านน้อยทำไมลูกใจดำขนาดนี้ลูกซินทำงานเหนื่อยมากนะวันนี้เป็นวันหยุดให้เขาทำกับข้าวอีกเหรอผมไม่ได้ให้เขาทำแต่พอผมห้ามเขาก็ร้องไห้ทำไงได้เขาสองคนอ้างว่าทำกับข้าวแต่จริงๆแล้วจู๋จีกันตะหากเมื่อครู่นี้ผมกับลูกจงสองคนอยู่หน้าห้องครัวเห็นเขาสองคนกำลังสับหมูสับ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 พ่อบ้านน้อยคะถามกินนะคะพี่เทจะชอบนายมากกว่าหรือว่านายชอบฉันมากกว่าจริงเลยเนี่ย
นายทอนไม่ใช่ชอบเธอมากกว่าสับจุ๊บจุ๊บสับจุ๊บจุ๊บฟังก่อนเธอครั้งหน้าจะมาหาหมอชื่อสับชื่อกินข้าวมามามากินข้าวมาข้าวมานั่งจริงจริงนะพรุ่งนี้ขึ้นหนึ่งค่ำพวกลูกไปทานข้าวกับคุณย่าแล้วอย่าลืมช่วยคุณย่าจัดกระเป๋าเด้อไอ้เยี่ยลูกจัดห้องลูกหน่อยคืนพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม่อยู่ห้องเดียวกับลูกห้องของแม่ยกให้คุณย่าอยู่อ๋อคุณย่าย้ายไปอยู่ที่นี่เหรอคุณย่าอยู่บ้านนั้นไม่มีความสุขแม่ก็เลยปลอบให้ท่านย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่ผมว่าพ่อก็น่าจะย้ายกลับมาด้วยคนทั้งบ้านจะได้อยู่ด้วยกันไงฮะไหนๆผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนชอบแยกของขนาดนี้ยกบ้านให้เขาซะเลยซะก็สิ้นเรื่องนี่อีกน้อยลูกศิษย์กับภรรยาน้อยแต่งงานกันแล้วจะต้องย้ายมาอยู่บ้านนี้ด้วยถึงตอนนั้นแกอยู่บ้านลำพังคนเดียวตายไปไม่มีใครรู้นะ นี่พูดน้อยๆหน่อยเถอะอ๋อได้ไม่พูดแล้วไม่พูดพ่อสาบแช่งหนึ่งนั่นน่ะถูกต้องแล้วล่ะเอาสรพิษแท้ๆเลยชีวิตบ้านปลายต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแน่ตอนแรกฉันกับเอิญซื่อก็รักกันดีอ่ะตอนนี้เข้ากันไม่ได้แล้วต่อไปจะต้องหย่ากันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ลูกสาวฉันก็จิตใจไม่เลวขนาดนี้แต่ถูกยุยงแย่มากๆถึงขนาดตัดแม่ตัดลูกกันแล้วด้วยพวกเธอไม่ต้องย้ายไปย้ายมาให้วุ่นวายคนแก่อย่างย่าไม่ต้องอยู่ห้องใหญ่ขนาดนี้หรอกเป็นเตียง2ชั้นหลังเดียวก็พอเพราะบ้านน้อยชั้นบนย่าชั้นล่างก็ได้แล้วไม่เอานะเฮ้ยอย่าดีกว่าเพราะผมนอนหลับย่าเข้ามาลูบแก้มผมแล้วผมทำไงแล้วพูดได้แล้วย่าลูบแก้มลูบไม่ได้แล้วเหรอดีแล้วอย่าลูบซะเลยไม่เป็นไรละย่าลูบได้ด้วยคุณอาลูบนะน่ารักน่ารักกันอยู่มีความสุขกันจริงๆเลยนะคะคุณแม่คะจิมี่บอกว่าคุณแม่จัดกระเป๋าเสื้อผ้าจะย้ายไปอยู่บ้านพี่เหอจริงไหมคะคุณแม่ฉันหมดวาสนาที่นี่ทำยังไงได้เลยยะถึงยังไงฉันก็เป็นสะใภ้นะคะก็ต้องทานข้าวมื้อสุดท้ายเป็นเพื่อนคุณแม่แน่ๆอากงพวกเธอนั่งสิอ๋อดีๆนั่งๆหน่อยๆเอออาหงทำไมวันนี้ว่างอะไม่ต้องวิ่งรอกไปงานให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วจ๊ะเออวันนี้ฉันช่วยคิดทีเด็ดให้เธอแล้วนี่ไหนๆมันก็ไหนๆทำให้ดังระเบิดเถิดเทิงไปเลยไปเป่าประกาศว่ายายแก่คนนี้ตอนนี้ตันหากลับแอบเลี้ยงหนุ่มๆไว้สัก2คนสิฉันก็จะเป็นยายแก่ชั่วสุดๆในฮ่องกงข่าวนี้จะต้องดังระเบิดเลยโอ้โหคุณย่าเมื่อคุณย่ากลายเป็นยายชั่วสุดๆของฮ่องกงแล้วส่วนคุณพ่อก็เป็นชายโชดสุดยอดฮ่องกงและพวกเราก็เป็นหลานชั่วสุดๆของฮ่องกงมีไหมหลานชั่วสุดๆของฮ่องกงอายุก็เป็นหลานชั่วสุดๆเหมือนกันแม่ลูกอาจิงก็เป็นเหลนชั่วสุดๆสิใช่แล้วหัวเราะกันนะหัวเราะมากหน่อยไหนๆพวกแก3คนสุขภาพไม่ค่อยดีหัวเราะมีประโยชน์ต่อร่างกายเนอะพ่อบ้านน้อยอย่ามัวแต่หัวเราะสิกินข้าวเร็วๆเราจะได้รีบรีบไปจากไปเร็วๆก็อยู่อย่างมีความสุขได้แล้วจริงไหมล่ะเออจริงสิอาจูต่อไปพวกเราคงไม่มีโอกาสกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนอย่างวันนี้นะฉันจะถามคุณอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายในเมื่อคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ฉันเสนอให้ต้องการสู้ความให้ได้งั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะพอเริ่มสู้ความกันปั๊บเท่ากับทุกวันก็เอาเงินไปเผาอย่างนั้นแหละเงื่อนไขที่เธอเสนอเนี่ยนะคือเงื่อนไขที่แบ่งให้ฉัน 10% ใช่ไหมโอ้แย่จริงๆฉันเกือบลืมบอกคุณเนี่ยเมื่อกี้นี้ฉันปรึกษากับทนายของฉันแล้วนะตอนนี้เงื่อนไขของเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะไม่ใช่ฉันต้องแบ่งให้คุณ 10% แต่มันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของคุณแล้วนะแต่ว่าพอคุณแต่งงานกับเหอปั๊บคุณจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เหอเลี้ยงดูพวกคุณแล้วแกดังอสรพิษแท้ๆแกคุณจะโกรธนะคุณจะใจเย็นจริงเลยอย่าสู้แกแล้วเกินแสดงความแกยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะเจี๊ยบ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 อาหงฉันกับเธอได้ไปถูกกันก็จริงแต่เป็นเรื่องระหว่างเราสองคนเธอก็รู้ดีว่าเขาสองคนเป็นโรคหัวใจเธอจะพูดเลวร้ายยั่วโมโหพวกเขาทำไมเอ๊ะนี่ไม่ใช่ฉันพูดเองนะทนายเป็นคนพูดเขาบอกว่าอ่านข้อมูลของพวกคุณแล้วสรุปแล้วคือจริงๆแล้วคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ทำงานเลยอาศัยผู้หญิงเลี้ยงคนประเภทนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าแมงดาไงไอ้แกถ้าแม่คุณกับลูกชายคุณเป็นอะไรไปแล้วก็คุณเป็นคนก่อเองฉันบอกคุณแต่แรกแล้วนี่พอสู้ความกันปั๊บจะต้องตื่นเต้นมากๆแม่คุณเป็นโรคหัวใจลูกชายคุณก็เป็นโรคหัวใจเหมือนกันใครว่าฉันเป็นโรคหัวใจฉันใจแข็งต่างหากไม่เพียงแค่นี้อย่าท่าไฟแตกกระจายด้วยคุณย่าตบมือทีตบอีกทีเย้เย้ภาษาจริงๆเลยดีแสนไปแล้วไปแล้วแม่คะต่อไปนี้อย่าตุนของให้อาเจียกินนะยังมีอีก
อย่ายกห้องอย่าให้คุณย่าอยู่ด้วยนะคะพวกเขาสองคนน่าโมโหจริงๆเลยทำไมลูกพูดอย่างนี้ล่ะกลับมาแล้วล่ะครับยักษ์นั่งถ่ายนะพอแล้ว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 อย่าตีอีกเลยคือตีไม่ใช่วันนี้นั่งก่อนเร็วแม่ครับวันนี้ผมโกรธด้วยนะไม่พูดย่าอีกแล้วมีอะไรเหรอคราวนี้ฉันไม่เข้าข้างเขาสองคนละเล่นอะไรไม่รู้นี่รู้ไหมเขาเล่นอะไรเล่นโรคหัวใจกำเริบเล่นหัวใจวายอย่างนี้ทำเอาไอ้เหี้ยตกใจร้องไห้อย่างกับเผาเต่าส่วนฉันก็ตกใจจนใจหายหมดเขาอ่อนก้าวขาไม่ออกเลยพ่อบ้านน้อยซื่อบื้อเองต่างหากล่ะก็ก่อนเล่นละครกระพริบตาให้เห็นแล้วนี่ผมก็เห็นคุณย่าคุณตากระตุกบ่อยไปรู้เหรอแหมเออเหอฉันนึกเสียใจจริงๆว่าทำไมไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่เร็วๆอยู่บ้านนู้นเห็นหน้านางอสรพิษแล้วอกจะแตกตายเด้พอมาถึงบ้านนี้อุ้ยฉันกระปรี้กระเป๋ามีความสุขเหลือเกินโอ้จริงสินะพ่อผมลืมแล้วล่ะทนายความคนที่ช่วยผู้หญิงคนนั้นว่าความแซ่ยิงครับเป็นทนายอิทธิพลที่คนในวงการใครๆก็รู้จักใครๆก็รู้ว่าพ่อเป็นเท่าแก่ร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มตอนนี้เขาพูดจนพ่อยังกับเป็นแมงดาอย่างนั้นพ่ออยากเห็นแล้วก็จริงๆว่าเขาสู้ความยังไงอาจูเอ้ยฮะแม่คดีนี้จะต้องสู้ให้ถึงที่สุดนี่แม่รู้ว่าบัญชีส่วนตัวของลูกเหลือเงินไม่เท่าไหร่แม่จะยกเครื่องเพชรแล้วก็หุ้นต่างๆของแม่ให้ลูกหมดรวมทั้งเงินค่าทำศพของแม่ด้วยก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราจะต้องชนะมันให้ได้กันแล้วกันพ่อครับจริงๆแล้วพวกเราหกพี่น้องไม่ใช่ต้องการเอาเงินของพ่อแต่ว่าพวกเราใจเชื่อพ่อแม่เดี๋ยวนะพรุ่งนี้ผมจะช่วยหาทนายความให้ตอนนี้ผมคัดเลือกทนายที่เหมาะสมได้แล้วพวกเราใจช่วยพ่อทุกคนสู้ๆใช่ค่ะพ่อสู้ๆอาจูฉันเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าจะช่วยคุณได้ยังไงแต่คุณวางใจได้เลยนะฉันช่วยคุณดูแลคุณย่าการอย่างดีไม่ให้คุณต้องวิตกกังวลถ้าหากต้องการให้ฉันขึ้นศาลเป็นพยานยืนยันว่าเมื่อก่อนนี้คุณก่อตั้งวันเพ็ญเดือนเต็มอย่างลำบากจริงๆฉันเต็มใจค่ะอาจูพ่อเต็มใจเป็นพยานด้วยอาจูอย่ากลับไปเลยลูกย้ายมาอยู่ที่นี่ที่นี่จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นของเราไม่ได้หรอกแม่ตอนนี้ผมยังไม่สะดวกย้ายมาที่นี่อ้าวเหรอเออขอบคุณมากนะความจริงพ่อมีพวกลูกให้กำลังใจไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวพวกเราอยู่ทั้งคนเพราะใจใส่คนไข้มีความผิดอะไรอาจารย์มีลูกศิษย์มากมายเธอเป็นศิษย์ที่เก่งที่สุดแค่2ปีเท่านั้นเธอก็ทำสำเร็จได้อาจารย์รู้สึกว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถถึงเสนอเธอต่อผู้อำนวยการนึกไปถึงเธอกลับมาที่อยู่นี้มาทำให้อาจารย์ผิดหวังได้ผมเคารพนับถืออาจารย์ที่สุดขณะอาจารย์ก็ผิดหวังในตัวผมแสดงว่าผมแย่มากแม่อาจารย์โปรดรับจดหมายดีไว้ถ้าก่อนเธอไปอังกฤษบอกอาจารย์เธอขอลาออกแล้วก่อนอาจารย์ต้องปฏิเสธแล้วเกลี้ยกล่อมเธอ3ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ได้ฉันยอมให้เธอลาออกหมอหลิวได้ยังไงทำไมต้องลาออกคะพวกเขารู้สึกผมมีปัญหารู้สึกผมไม่เหมาะที่จะเป็นหมอคุณจะพูดแบบนี้สิเมื่อกี้ที่ฉันคุยกับหมอหลิวแล้วนะเขาบอกว่าพังที่คุณอารมณ์เสียบ่อยๆที่แท้เป็นเรื่องอะไรกันแน่พวกเขาหาผมว่าใจใส่คนไข้มากไปและทำงานตื่นเต้นเกินไปจนทำให้เพื่อนร่วมงานแต่ละคนมีความกดดันสูงผมไม่คิดเลยว่าการจะใส่คนไข้มากไปก็มีด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ผมตัดสินใจไม่เป็นหมอแล้วไม่เป็นหมอเหรอที่แท้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลังจากกลับมาจากอังกฤษแล้วคุณเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยรู้ไหมไม่เคยเกิดอะไรขึ้นผมกลับมาฮ่องกงแล้วรู้สึกตัวเองไม่เหมาะที่จะเป็นหมอผมก็ทำเสียบ่อยๆผมควบคุมตัวเองไม่ได้คนประเภทนี้เป็นหมอได้ยังไงล่ะหมอหลิวไม่เข้าใจคุณที่พูดแบบนี้แต่ฉันดูว่าคุณไม่ใช่คนแบบนี้นะคุณลำบากแทบตายถึงเป็นหมอได้คุณท้อแท้ง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงคุณลืมแล้วเหรอคุณบอกว่าคุณเป็นหมอไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนสองคนไม่ใช่เหรอพ่อของคุณต้องทนลำบากขายไอศครีมทีละถ้วยเพื่อหาเงินส่งคุณเรียนหมอจนจบถ้าตอนนี้ท่านยังอยู่และเห็นคุณเป็นแบบนี้จะรู้สึกยังไงสุดยงลินพวกคุณทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่อังกฤษไปทำงานที่นั่นช่วยส่งคุณไปเรียนต่อถ้าเขารู้คุณยื่นจดหมายลาออกจะรู้สึกยังไงฮะคุณกลับไปอังกฤษแล้วบอกเขาว่ายังไงมองหน้าเขาติดไหมลินจื้อซึ้งมาก่อนเป็นคนอารมณ์ดีชอบช่วยคนอื่นแก้ปัญหาแต่ลินจื้อซึ้งคนปัจจุบันทำให้คนใกล้ตัวต้องวิตกกังวลจะยังไงฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าคุณเปลี่ยนเป็นคนละคนนะฉันรู้ว่าต้องมีสาเหตุแน่ฮัลโหลอาเจีย
ไรนะดูแล้วละฉันอีสุสิจะรีบมามีอะไรเหรอคุณย่าหมดสติเข้าโรงพยาบาลที่เธออยู่อะคุณย่าไม่ได้แล้วไงบ้างลูกกินเธอคุณย่าครับคุณย่าคุณย่าไม่เป็นไรใช่ป่ะโอ้พ่อบ้านน้อยย่าไม่เป็นไรไปเที่ยวกับสุสินเธอไม่ต้องรีบกลับมาหรอกคุณย่าหมอว่ายังไงคะหมอบอกว่าหัวใจย่าเต้นอ่อนอาจล้มเหลวได้ทุกเวลาเหอะอยู่ไหนคุณย่าการฉันอยู่นี่ค่ะออกมาเมื่อครู่นี้ฉันไปรินน้ำชาขอบใจจ้าขอบใจเหอะช่วงเวลาที่ฉันย้ายมาอยู่บ้านเธอฉันมีความสุขที่สุดเลยอีกหน่อยเมื่อฉันจากไปแล้วเธอกับอาจูสองคนช่วยกันจัดงานศพให้ฉันได้ไหมพวกเราช่วยจัดงานให้คือจัดงานแซยิดของคุณย่าการไงล่ะคะถ้าหากฉันจากไปจริงๆแล้วเธอส่งพวงหรีดให้ฉันอันหนึ่งได้ไหมเธอจะต้องเขียนว่าจากสะพ้ายจงเสี่ยวเมื่อฉันรับแล้วจะต้องดีใจมากๆเลยฉันกำลังคิดอยู่ว่างานแซยิดคุณย่าการซื้ออะไรให้เป็นของขวัญไม่ต้องสิ้นเปลืองหรอกพ่อบ้านน้อยอาเจียพวกลูกทำไมทำหน้าเศร้าๆล่ะย่าอายุเกือบ80แล้วนะไฟมันดับได้ทุกเวลาและคุณย่าอย่าพูดอย่างนั้นสิอาเจียเอ้ยลูกชอบบอกว่าย่าเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นกับข้างแรมแตกต่างกันเมื่อย่าจากไปแล้วย่าก็เหมือนพระจันทร์ขึ้น15ค่ำส่องพวกลูกเอาไว้ส่องอาจูเอาไว้ให้ว่าความชนะย่าของพวกลูกเป็นพระจันทร์จะข้างขึ้นหรือข้างแรมมันก็เหมือนกันส่องทางพวกลูกทุกคนไว้ตลอดไปแม่พอแล้วล่ะแม่อย่าพูดมากเลยนะนอนพักเถอะนะนอนพักก่อนนะสวัสดีค่ะพวกเราเคยพบกันแล้วนี่คุณเป็นคุณแม่ของยงลินใช่ไหมคะใช่แล้วมาหาหมอลิงเหรอคะจ้ะฉันเจอของยงลินนิดหน่อยเจอซินบอกว่าอยากได้ฉันก็เลยเอามาให้เขายงลินเป็นยังไงบ้างคะยงลินเสียไปแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะยงลินเสียเมื่อไหร่คะพ่อถึงอังกฤษเข้าโรงพยาบาลเขาพ่อไปแล้วไม่เคยออกมาเลยยงลินป่วยเป็นโรคอะไรคะเขาไปถึงอังกฤษไม่นานก็แต่งงานกับหมอหลิงแล้วไม่ใช่เหรอคะพวกเขาแต่งงานกันเมื่อไหร่แล้วอาการยงลินไม่แต่สุดกับทรงมีคืนหนึ่งดึกดื่นเที่ยงคืนฉันได้รับโทรศัพท์ชื่อสิ้นเขาบอกว่ายงลินจากไปแล้วผมไม่สะดวกที่จะรับสายตอนนี้โปรดฝากข้อความเอาไว้ผมจะโทรกลับทันทีจูซินฉันหาทั่วโรงพยาบาลแล้วก็หาคุณไม่เจอเนี่ยคุณไปไหนคะทำไมฉันโทรหาคุณตั้งหลายครั้งแล้วคุณก็ไม่รับสายล่ะฉันมีเรื่องอยากถามคุณให้รู้เรื่องนะเอาเป็นว่ายังไงคุณโทรกลับหาฉันด้วยล่ะฮัลโหลยูซินจะไปเยี่ยมคุณย่าที่โรงพยาบาลเธอเลิกงานยังใกล้จะเลิกงานแล้วอีกเดี๋ยวค่อยลงไปนะขอบคุณมากครับพ่อบ้านน้อยคุณย่าเพิ่งหลับไปฮะหน้าตาเธอเหนื่อยมากอ่ะต้องออกจากห้องผ่าตัดเหรอใช่ถ้างั้นรีบกลับบ้านพักผ่อนเธอดูเหนื่อยขนาดนี้เดี๋ยวย่าเห็นแล้วต้องตกใจเป็นลมแน่ๆดูท่าทางเธอคงหิวและเหนื่อยด้วยไปกินอะไรหน่อยมะแล้วเดี๋ยวค่อยส่งกลับบ้านไม่ต้องหรอกนายอยู่ที่นี่เดี๋ยวคุณย่าตื่นแล้วนายจะได้คุยเป็นเพื่อนนี่ก็ได้เธอกลับถึงบ้านแล้วโทรมานะอย่าลืมกินอะไรหน่อยนะจะกลับก่อนแล้วบ๊ายบายทำไมคุณไม่โทรกลับคะ
าหลบอยู่นี่ทำไมช่วงนี้คุณยังไม่หมดสัญญาไม่ใช่เหรอผมจะชดใช้เงินให้โรงพยาบาลผมไม่ไปทำงานอีกแล้วคุณอย่าสนใจผมเลยกลับไปเถอะจะไปแล้วคุณทำยังไงล่ะตอนนี้คุณไม่มีใครอีกแล้วนะคุณต้องอยู่ตามลำพังคนเดียวทำไมคุณโกหกฉันวันที่ฉันอยู่โรงพยาบาลเจอแม่ยงลินเขาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วล่ะยงลินไปอยู่อังกฤษไม่นานก็เสียแล้วคุณกับเขาไม่ได้แต่งงานกันคุณรู้ว่ายงลินป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่คะก่อนไปอังกฤษใช่ไหมก่อนไปอังกฤษเกิดอะไรขึ้นคะจื้อสิ้นทำไมไม่พูดอะไรสักคำก็จากไปเนี่ยคุณยังมีอะไรปิดบังฉันอยู่อีกคะเรื่องแล้วไปแล้วผมไม่อยากพูดถึงมันอีกอ่ะคุณกลับไปเถอะจะไม่กลับไปหรอนะคุณตอบซะสิทำไมคุณไม่บอกฉันสักคำก็จากไปเนี่ยคุณรู้ไหมว่าการที่คุณจากไปโดยไม่ร่ำลาทำให้ฉันต้องคิดตั้งนานหลังจากคุณจากไปแล้วฉันทำอะไรไม่ได้เลยนะฉันเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงฉันเคยเป็นอย่างคุณตอนนี้ด้วยเนี่ยฉันเคยคิดจะยื่นจดหมายลาออกไม่เป็นหมออีกแล้วฉันเกือบฆ่าตัวตายด้วยนะจะบอกให้ตอนนี้ฉันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จริงเนี่ยแต่คำถามนี่ฝังใจฉันมาตลอดเลยนะทำไมคุณต้องทิ้งฉันไปล่ะในหัวใจผมไม่เคยทอดทิ้งคุณแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมไม่มีทางเลือกจริงๆผมขายรถกับขายห้องชุดนี้แล้วปล่อยคุณได้หมดแล้วเงินก้อนนี้เขาพอให้คุณใช้จ่ายคุณเก็บไว้ฉันไม่ได้ต้องการใช้เงินซะหน่อยฉันคนเดียวไม่ต้องใช้เงินมากขนาดนี้หรอกอีกอย่างยายซิงไฮน่ะแก่มากแล้วพอรู้ว่าฉันจะไปเขาก็ดีใจมากบอกว่าจะให้ฉันช่วยดูแลห้องอาหารของเขาคุณเก็บเงินนี้ไว้เถอะยงลินถ้าอยู่ที่นั่นไม่มีความสุขจริงๆก็อย่าฝืนใจตัวเองย้ายกลับมาเถอะฉันไม่ย้ายกลับมาหรอกอีกหน่อยแม่กับพี่ชายฉันก็จะไปอยู่นิวซีแลนด์แล้วผมไม่อยากเพราะผมเป็นต้นเหตุทำให้ฉันทำเพื่อตัวเองนะช่วงที่ฉันมีความสุขที่สุดก็คือช่วงเวลาตอนที่อยู่อังกฤษฉันอยากกลับไปที่นั่นยิ่งเร็วยิ่งดีผมช่วยถือให้ไม่ต้องฉันถือเองได้มือคุณทำไมร้อนจังเป็นไข้เหรอไม่เป็นแขนคุณทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรนี่แค่เป็นลมพิษเนี่ยพี่หาหมอตรวจด้วยหน่อยไหมไม่ต้องหรอกฉันหาหมอแล้วกินยาด้วยขอดูหน่อยสิเอามาคืนมาจังนะฉันบอกแล้วไม่เป็นไรสักหน่อยไม่เป็นไรทำไมกินยาประเภทนี้อย่าโกหกผมอีกเลยที่เป็นยารักษาโรคร้ายชดชันนะหยกลินใช่เมื่อเดือนที่แล้วฉันรู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแต่ก็รู้สึกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วฉันจะได้ตัดใจจากคุณได้สักทีฉันเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่ได้แล้วฉันเป็นภาระคุณมา7 ปีแล้วนะฉันจะเป็นภาระคุณไปทั้งชาติไม่ได้หรอกแสดงว่าเรื่องต่างๆไม่ใช่เรื่องจริงคุณไม่ใช่กลับไปเยี่ยมยายเสี่ยงไฮ้จริงๆคุณไม่ใช่ไปทำงานที่ห้องอาหารคุณกลับไปรอวันตายลำพังคนเดียวช่วงที่ฉันมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่อยู่อังกฤษ7 ปีความจริงมีความทรงจำ7 ปีนี้ฉันก็พอใจแล้วฉันไม่มีวันลืมหรอกที่คุณดีต่อฉันขนาดนี้ผมไม่มีวันทอดทิ้งคุณจริงๆนะยงลินงั้นทำไมคุณต้องลงในเว็บบอร์ดว่าคุณจะแต่งงานล่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องดูทำไมคุณต้องโกหกฉันคะเพราะผมอยากให้คุณตายใจผมกับยงลินจะเข้าพิธีวิวาห์พรุ่งนี้ที่โบสถ์ลอนดอนตอน5 โมงผมทำอะไรเพื่อคุณไม่ได้อีกแล้วได้แต่ทำแบบนี้ถึงจะทำให้คุณตัดใจจากผมลืมผมและมีความเป็นอยู่ของตัวเองได้แต่หลังจากนั้นไม่นานยงลินเกิดโรคแทรกจะต้องผ่าตัดแต่เกิดความผิดพลาดบางอย่างเขาจึงหลับไม่ตื่นเพราะเหตุนี้ใช่ไหมคุณถึงหมดอะไรตายยากไม่อยากเป็นหมออีกเนี่ยผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองผมนึกว่าตัวเองอีกไม่นานก็หายไปปกติแต่ผมทำไม่ได้จริงๆผมไม่น่ากลับมาฮ่องกงได้
ผมนึกว่าคราวนี้ผมสามารถเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดูแลหยงหลินทั้งชาติได้แต่ผมไม่มีโอกาสผมยังเคยคิดว่าเพียงแต่คุณตัดใจจากผมได้ผมก็ตัดใจจากคุณได้แต่จริงๆแล้วยี่ซู่ซินอยู่ในหัวใจผมไม่เคยจากไปไหนเลยฮัลโหลฮัลโหลกลับถึงบ้านหรือยังอ่ะจะกลับถึงบ้านแล้วแต่ลืมโทรหานายนะเธอก็เป็นอย่างนี้ลืมฉันบ่อยๆเลยกินอะไรยังฮะรอเจ๊ปี่ลูกบะหมี่อยู่เนี่ยงั้นก็เดี๋ยวก็กินนะฉันไปอยู่กับเพื่อนคุณย่าแล้วล่ะบ๊ายบายบ๊ายบายย่าคุณย่าครับผมซื้อโชว์มาฝากคุณย่าคุณย่าอยู่ตรงไหนเปล่าอ่ะคุณย่าคุณย่าครับคุณครับเห็นคุณย่าไหมไม่เห็นค่ะคุณจะไปหาคุณที่ห้องอาหารหรือเปล่าอ๋อขอบคุณครับเรียกอะไรครับคุณนายนี่ลูกเต๋อใช่ไหมคุณเป็นจำย่าไม่ได้เหรอพ่อของเธอกับอาจูลูกชายย่าสนิทกันตอนเธอเป็นเด็กเล็กๆพ่อเธอพาเธอไปเที่ยวร้านขนมเปี๊ยะของย่าด้วยบ่อยๆนะผมจำได้แล้วครับเป็นคุณย่าการเหรอใช่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 ย่าการมีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือพวกเราเข้าไปข้างในค่อยๆคุยกันได้ไหมเออแล้วอาจูคะพ่อบ้านน้อยโทรมาบอกว่าคุณย่าหายไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณจะหายไปไหนอ่ะพวกเราไปดูที่โรงพยาบาลก่อนใช่ๆอาเปาจำย่าได้ไหมว่าย่าเป็นใครครับคุณย่าการใช่แล้วใช่อาเปาครับย่ามีเรื่องอยากขอให้เธอช่วยเข้าไปข้างในได้ไหมเฮ้ยพ่อบ้านน้อยพ่อจะคุณย่ายังยังเลยไปไม่ได้ไหมออกไปเดินเล่นหาทุกแห่งแล้วไม่เจอโถ่เฮ้ยโรงพยาบาลกว้างใหญ่ขนาดนี้บางทีคุณย่าอาจจะเดินไปที่ตึกอื่นๆหาคุณตาคุณยายยังคุยกันก็ได้พวกเราหายทีตายแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นไรอ่ะคืออย่างนี้นะกำลังคุยกันอยู่ดีๆนะมีอะไรอ่ะคุณย่าเป็นอะไรคะคือแม่กับเชียวเหมยอยู่ชั้นบนกำลังประชุมอยู่ดีๆได้ยินเสียงดังมากเลยพอลงมาก็เห็นคุณย่าอยู่ที่พื้นไม่ต้องกลัวรถพยาบาลมาแล้วใหญ่รถพยาบาลมาแล้วนะจะปีจะฮวนทุกคนถอยไปก่อนสิโอเคตอนนี้ครับตอนนี้ครับคุณครับตอนนี้ครับตอนนี้เลยตอนนี้นะครับระวังนะเธอไม่ต้องตามไปหรอกอีกสักครู่ไปสำนักทนายหญิงช่วยฉันทำเรื่องให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอ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 คุณย่าการตกบันไดกระทบพื้นอย่างแรงสะเทือนถึงหัวใจตอนนี้หัวใจของท่านอ่อนแอเต็มทีอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะสิ้นใจแต่ว่าผมไม่ได้บอกเขาหมอครับผมขอร้องละช่วยชีวิตคุณย่าเต็มที่เลยครับช่วยเลยนะช่วยเลยนะคุณหมอใจเย็นๆขอโทษทุกคนพวกเราพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วคุณหมอนี่แม่ผมรู้สึกตัวหรือเปล่าตอนนี้พวกเราเข้าไปดูท่านหน่อยได้ไหมคุณหมอคุณย่าการจิตใจเข้มแข็งจริงๆเขารู้สึกตัวดีบอกว่าไม่อยากพบใครแล้วเพียงอยากพบคนคนหนึ่งเท่านั้นไม่อยากพบใครหรอกคุณจะพบใครหมอฟางไม่ใช่หรอกค่ะคุณย่าสติฟั่นเฟือนอย่างที่พูดเช่นนั้นท่านไม่มีวันอยากพบผู้หญิงคนนี้หรอกให้พวกเราเข้าไปดูท่านเถอะนะคะคุณย่าการรู้สึกตัวอย่างดีเขาพูดอย่างชัดเจนว่าเพียงแต่อยากพบคุณยินหงคนเดียวเท่านั้นพวกเราจะต้องให้เกียรติความต้องการของผู้ป่วยหมอฟางคะฉันจะเข้าไปเดี๋ยวนี้อ๋อเชิญเลยครับอากงเอิญซื่อเฝ้าดูหน้าห้องให้ดีนะอย่าปล่อยให้ใครรบกวนฉันพบคุณแม่ได้ไม่มีปัญหาคุณแม่ไม่ต้องกลัวนะคะหมอบอกว่าคุณแม่ไม่เป็นอะไรมากโชคดีไม่ได้สะเทือนถึงหัวใจคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรนะคะฉันรู้นะแกอยากให้ฉันตายฉันไม่ตายง่ายๆหรอกแกจะต้องรับปากเงื่อนไขฉัน3ข้อไม่งั้น
ฉันจะเรียกพวกพ่อบ้านน้อยเข้ามาเปิดโปงความชั่วร้ายของแกให้หมดแกน่าจะรู้ตัวดีว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้บ้างฮะแม่คุณแม่ฉันรู้ฉันทำผิดต่อคุณแม่คุณแม่มีเงื่อนไขอะไรบอกมาให้หมดเลยฉันรับปากคุณแม่แน่ๆข้อแรกสู้ความกับอาจูไม่ได้แบ่งหุ้นคนละครึ่งอย่างยุติธรรมต่อไปนี้ต่างคนต่างไปแล้วก็เป็นแต่เพียงเพื่อนธรรมดาก็แล้วกันได้ฉันรับปากค่ะข้อสองแกกีดกันไม่ให้อาเฮาชอบกับลูกศิษย์ไม่ได้เขาสองคนเหมาะสมกันดีเปรียบเหมือนกิ่งทองใบหยกเลยทำไมแกต้องทำลายพวกเขาอย่าทำอย่างนี้นะอาหงได้ฉันรับปากคุณแม่ข้อสามต่อไปถ้าหากว่าฉันมีอันเป็นไปข่าวงานศพฉันห้ามลงชื่อของเธอสะพ้ายของฉันชื่อจงเสี่ยวเหองานศพฉันก็ไม่ต้องรบกวนให้เธอช่วยงานไม่อาจูกับอาเหอจัดงานให้ก็ได้แล้วไม่ลงชื่อฉันเงื่อนไขต่างๆของคุณฉันรับปากหมดเธอต้องรับปากฉันอย่าตระบัดสัตว์เด็ดขาดไม่งั้นฉันจะเปิดโปงความชั่วของเธออีกสักครู่ฉันโทรศัพท์หาทนายบอกเขาว่าไม่สู้ความแล้วดีไหมคะคุณแม่ก็ดีแล้วเธอออกไปเถอะช่วยเรียกพวกอาเฮาเข้ามาด้วยพวกเขากำลังมาค่ะพอพวกเขามาถึงแล้วจะเรียกพวกเขาเข้ามาคุณแม่นอนพักเถอะนะคะต้องรับปากเงื่อนไขฉันสามข้ออย่าตระบัดสัตว์ไม่งั้นฉันเปิดโปงเธอฉันไม่ลืมนอนพักเถอะค่ะนอนพักเถอะมีเงื่อนไขสามข้อฉันจำได้คุยเรื่องอะไรกันทำไมนานขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่จุดทำอะไรคุณป้าจะมีอะไรตั้งมากมายสั่งสิบหงก็ได้ทิ้งด้วยรออีกเดี๋ยวไอ้คนถอยคู่นี้ดิมันคุณย่าอยู่ดีไปบ้านเธอทำไมอะสุสินทำไมท่านถึงตกบันไดด้วยฉันไม่รู้เรื่องฉันกลับถึงบ้านก็เห็นคุณย่านอนอยู่บนพื้นแล้วเธอกลับถึงบ้านเห็นคุณย่าเธอกลับบ้านแต่เช้าใช่เหรอสามโมงกว่าฉันโทรศัพท์หาเธอเธอบอกว่าอยู่บ้านกำลังรอเจฟฟี่ลูกบะหมี่ให้เธออย่าถามซอซีได้ไหมตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ถูกไว้ค่อยคุยกันได้ไหมสุสินเธอมีอะไรปิดบังฉันอยู่ฉันไม่มีอะไรปิดบังนายไว้ค่อยคุยกันเถอะนะคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอครับเป็นไงบ้างครับสภาพเครื่องหัวใจคุณย่าการอ่อนเต็มทีนี่ฉันว่าพวกเราต้องเข้าไปพบท่านได้ครับไปเลย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 ไปคุณแม่คุณแม่ได้ยินเราพูดไหมแม่พวกเราพวกนี้บ้านนะครับครับผมอยู่นี่แล้วแม่เราแม่อยู่นี่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับคุณย่าครับคุณย่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณย่าแม่คุณย่าต้องไม่เป็นไรแม่พูดอะไรนะแม่แม่อย่าพูดอะไรครับแม่แม่พูดซิแม่พูดขอโทษนะทุกคนคุณย่าการแก่กลับแล้วครับอาจูหักห้ามใจบ้างเถอะยิ่งหน่อยฉันก็ปรึกษากับคุณดูว่าจัดงานศพคุณแม่ยังไงดีหยุดอยู่นั่นเลยบอกมานะเมื่อครู่นี้เธอพูดอะไรกับคุณแม่บอกมาเดี๋ยวนี้นะนี่คุณเอาอะไรมาพูดเนี่ยฉันฟ้องหมิ่นประมาทได้นะจะบอกฉันถามแกอยู่นะแกเข้ามาตั้งครึ่งชั่วโมงแม่จะพูดอะไรกับแกบอกมาพูดสิแล้วผมพูดอะไรคุณย่าฟ้องเธอพูดสิพูดแม่พูดอะไรคะไม่มีอะไร
เมื่อครู่นี้คุณย่าบอกพวกแกก่อนจะสิ้นใจบอกฉันว่าเขานึกถึงเรื่องเก่าๆตั้งมากมายฉันกับเขาคุยเรื่องแม่ผัวกับลูกสะใภ้ระหว่างเราสองคนนะโหแล้วเป็นเรื่องปิดบังพวกเราได้คุณย่าไม่มีเหตุผลต้องพบนายหงคนเดียวอ่ะทำไมเพื่อแม่พูดพ่อบ้านน้อยฉันเข้าใจความรู้สึกของพวกเธอเมื่อครู่นี้พวกเธอได้ยินนี่หมอฟางเป็นคนบอกว่าย่าพวกเธออยากพบฉันคนเดียวหรือว่าหมอฟางพูดโกหกลูกศิษย์กลับเถอะคุณย่าคุณย่าไปสิกลับไปไปไปคุณย่าคุณย่าการก่อนสิ้นใจพูดอะไรกับเธอเธอเข้าห้องตั้งนานที่แท้เกิดอะไรขึ้นเขาพูดเรื่องเก่าๆกับฉันความรักความแค้นระหว่างเราสองคนเราสู้เป็นสู้ตายกันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนเท่านั้นเธอไม่น่าทำให้ผู้สูงอายุต้องจากไปอย่างไม่สบายใจเลยพวกเด็กๆรักคุณย่ามากพวกเขาไม่ยินคำสั่งเสียของคุณท่านแม้แต่คำเดียวพวกเขาทุกคนจะต้องนึกสงสัยไม่สบายใจทั้งชาติฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วคุณแม่พูดเรื่องเก่าๆจริงๆถ้าไม่เชื่อไปถามคุณแม่เองสิพูดเรื่องเก่าๆเหรอท่านนึกถึงเรื่องอะไรเขานึกถึงเรื่องเมื่อก่อนนี้ตักเตือนฉันกับอาจู่ยังไงคุณแม่บอกว่าครอบครัวของเราก่อตั้งอย่างลำบากลำบนคนทั้งบ้านจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปอย่าปล่อยให้คนอื่นมาทำลายใครทำลายคุณแม่บอกอีกว่าเรื่องที่ท่านพูดเมื่อก่อนเนี้ยแต่ละเรื่องน่ะมันถูกต้องทั้งนั้นแต่ตอนนี้เรื่องต่างๆที่ท่านทำผิดหมดเลยท่านขอโทษฉันซึ่งเป็นสะใภ้ทำไมต้องขอโทษด้วยท่านนึกถึงเรื่องเมื่อก่อนนี้และท่านก็ตักเตือนฉันกับอาจูคุณแม่บอกว่าครอบครัวของเราก่อตั้งมาอย่างลำบากลำบนคนทั้งบ้านจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปเรื่องที่แล้วมาเนี่ยท่านไม่อยากจะเอ่ยถึงอีกแล้วก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงเธอด้วยเข้าใจไหมอย่าปล่อยให้คนอื่นมาทำลายคุณแม่บอกอย่างนี้แต่ตอนนี้เรื่องต่างๆที่ท่านทำผิดท่านขอโทษฉันซึ่งเป็นสะใภ้อาเกียว่าเดี๋ยวโทรศัพท์หาอาหยวนบอกเขารีบกลับมาจะได้ช่วยจัดงานศพคุณย่าครับสักครู่ค่อยโทรไปอย่าทำอย่างนี้สิพ่อบ้านน้อยอย่าทำอย่างนี้สิลูกพวกลูกทุกคนอย่าทำอย่างนี้สิอย่าร้องไห้แม่รู้ว่าพวกลูกรักคุณย่ามากแต่พวกลูกไม่ได้ฟังคำสั่งเสียของคุณย่าเลยนี่จะต้องรู้สึกเสียใจแน่แต่ความจริงคำสั่งเสียของคุณย่าคุณย่าพูดหลายๆครั้งแล้วล่ะคุณย่าขอเป็นพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมไม่เหมือนกันตอนนี้คุณย่าจากไปแล้วสองประโยคนี้ต้องแก้แล้วล่ะคุณย่าเปรียบเสมือนพระจันทร์เต็มดวงช่วยส่องทางพวกเราไว้ท่านจะช่วยคุ้มครองให้อาจูสู้ความชนะช่วยคุ้มครองให้ลูกกับยี่สู้สินสมรสสมรักและช่วยคุ้มครองให้พวกลูกหกพี่น้องมีความสุขตลอดไปคุณย่าของเราเป็นพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมก็เหมือนกันศพคุณย่าเรียบร้อยแล้วนี่ไม่อยากเสียใจอีกเลยเนอะคุณย่าไม่อยากเห็นนายเป็นแบบนี้หรอกฉันรู้สึกว่าฉันทำผิดต่อคุณย่าคุณย่ารักฉันที่สุดนะก่อนจากไปคุณย่ายังเรียกชื่อฉันไม่หยุดปากเลยแล้วแบบนี้เป็นไปได้ยังไงที่ท่านอยากพบแต่น้าหงอะถ้าไม่อยากพบพวกเราบ้าจริงเลยบอกฉันสิที่ท้ายคุณย่าพูดอะไรกับน้าหงอะอย่าทำอย่างนี้สิพ่อบ้านน้อยยิ่งสุดสิเธอปิดบังอะไรฉันกันน่ะฉันจะไปเรื่องปิดบังนายได้ยังไงก็วันนั้นน่ะบ้านเธอจะต้องเกิดเรื่องน่ะเธอรู้ใช่ไหมล่ะฮะสุสินน้าหงกับคุณย่าเคยทะเลาะกันใช่ไหมเธอได้ยินเรื่องอะไรบ้างเธอต้องการปกป้องน้าหงเหรอดังนั้นจึงบอกว่าเธอไม่อยู่ไม่พูดออกมาเธอพูดออกมาทน่าฉันไม่ได้ยินอะไรเลยจริงๆฉันไม่รู้อะไรจริงๆนะก็วันเกิดเหตุตอนเที่ยงฉันโทรหาเธอเธอก็บอกว่าอยู่บ้าน
แต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วเธอก็บอกไม่อยู่บ้านเธอต้องมีเรื่องปิดบังฉันแน่ๆเลยถ้าเธอไม่บอกชาตินี้ก็ไม่มีใครรู้คุณเจ้าสั่งเสียอะไรไว้บ้างอ่ะฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านจริงๆอะในเมื่อเธอไม่ยอมบอกฉันตามตรงก็ไปต้องพูดแล้วไม่ใช่นะที่ฉันไม่บอกให้นายรู้เพราะกลัวนายไม่สบายใจนั่งลงก่อนสิวันนั้นนายโทรหาฉันตอนนั้นน่ะฉันอยู่กับยื้อสิ้นจะไปหาเขาที่บ้านตอนนี้ฉันรู้แล้วทำไมเขาถึงจากไปโดยไม่ร่ำลาเนี่ยที่แท้หยงหลินเป็นโรคร้ายจื้อสิ้นปล่อยให้เขาไปรักษาที่อังกฤษคนเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ก็เลยตามไปอยู่เป็นเพื่อนเขาด้วยแต่การรักษาผิดพลาดทำให้เขาจากไปที่แท้เขาสองคนไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยจื้อสิ้นใหญ่ฉันตัดใจจากเขาเดี๋ยวนี้ก็เลยพูดโกหกเนี่ยความจริงเธอยังมีใจให้จื้อสิ้นเธออย่าข้องใจเรื่องจื้อสิ้นจากไปเดี๋ยวไม่ร่ำลาเธอสักคำนึงอ่ะตอนนี้เธอควรจะรู้นะถึงเวลาที่เธอต้องทบทวนอย่างมีสติแล้วฉันไม่ต้องการทบทวนอีกแล้วนะฉันรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรอ่ะอย่าโกหกตัวเองอีกเลยนะถ้าเธอไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเธอไม่พูดโกหกกับฉันหรอกนะไม่ใช่นะพ่อบ้านน้อยเชื่อฉันสิฉันไม่โกหกนายอีกแล้วล่ะพอตอนนี้ฉันต้องการมีเวลาอย่างมีสติบ้างไม่ใช่นะฉันจะกลับไปทำงานต่อแล้วพ่อบ้านน้อยฉันขอตัวก่อนมาแล้วไหนไหนคุณยิ้มคุณยิ้มครับตอนนี้มาก่อนครับ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 วิ่งยังไงคะสวัสดีครับคุณจ้าครับคุณจ้าครับมาก่อนครับคุณการครับคุณการอะไรอะไรที่เขาเรียกของการครับของเด็กตราบใดที่ยังไม่ได้ก้าวไปในศาลยังคุยกันได้นะพวกเราลองไปคุยกันที่ห้องอาหารอย่างมีสติหน่อยแบ่งกันคนละครึ่งดีไหมไม่น่าเอาเงินไปเผาทุกวันลงข่าวหน้าหนึ่งทุกวันจนฉันถูกหัวร้อยย่อจนหน้าชาแล้วนะคุณยินหงคุณการไทจู่ยื่นคำร้องขอฟ้องหย่ากับคุณตอนนี้ทางศาลรับฟ้องแล้วส่วนคุณก็ยื่นคำร้องขอฟ้องว่าร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเพียงผู้เดียวคุณเพียงแต่เต็มใจจ่ายค่าใช้จ่ายทีละเดือนให้คุณการเดือนละ60,000 เหรียญเท่านั้นไม่ทราบว่าคุณมีเหตุผลอะไรบอกว่าคุณการไทจู่ไม่มีสิทธิ์ในร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มแม้แต่หุ้นเดียวมีเหตุผล3 ข้อค่ะข้อแรกตอนที่ก่อตั้งร้านวันเพ็ญเดือนเต็มลงทุน700,000 เหรียญนี่เป็นเงินของฉันคนเดียวทั้งหมดก็ไม่ได้ลงทุนแม้แต่เก๊เดียวข้อ2ป้ายร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มฉันเป็นคนเอากลับมาด้วยไม่เกี่ยวกับการไถ่จู่ข้อ3คุณการไถ่จู่เป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านการค้าเขาขายไม่เป็นหรอกนะคะแล้วก็เขายังเป็นคนที่เกียจคร้านมากๆด้วยเขาไม่เคยทำอะไรในร้านขนมเปี๊ยะเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยไปที่ร้านพนักงานรุ่นใหม่ไม่มีใครรู้จักเขาสักคนดังนั้นฉันเห็นว่าเขาไม่น่าถือหุ้นร้านวันเพ็ญเดือนเต็มของเราหรอกค่ะแต่ว่าอันที่จริงตอนที่คุณการไทจู่ยังไม่ได้แต่งงานกับคุณนั้นเขาก็เป็นเท่าแก่ร้านขนมเปี๊ยะเล็กๆทำไมถึงไม่มีเงินสักเก๊เดียวเดิมทีก็มีเงิน300,000 เหรียญพวกเราตั้งใจไว้ว่าเอาเงินก้อนนี้ตั้งร้านขนมเปี๊ยะนึกไม่ถึงมีคืนหนึ่งภรรยาเก่าของเขาจงเสี่ยวเหอพาลูกสาวคนสุดท้องของเขาที่เป็นเด็กพิการมาบ้านฉันเขาข่มขู่อาจู่ว่าถ้าหากไม่มอบเงินก้อนนี้ให้เขาเขาจะกอดลูกสาวแล้วกระโดดตึกตายแม่สามีฉันไม่ยอมรับปากแถมยังจะแจ้งตำรวจแล้วอยู่ดีๆเขาก็ร้องลั่นกอดลูกสาวแล้วก็ตรงไปที่หน้าต่างจริงๆตอนนั้นตัวเขายืดออกนอกหน้าต่างไปครึ่งตัวแล้วฉันกับอาจู่ทนดูไม่ได้ในที่สุดก็มอบเงิน300,000นี้ให้เขาเพราะฉะนั้นบัญชีของอาจู่จึงเหลือแค่2,600 เหรียญฉันเชื่อว่ามีเพื่อนบ้านมากมายจำเรื่องนี้ได้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าช่วงเวลานั้นฐานะของคุณยังไม่ค่อยดีคุณเอาเงิน700,000มาจากไหนเงินก้อนนี้คุณยีเคอเฉียงอดีตสามีฉันมอบให้ฉันเองแล้วก็เขารู้สึกผิดต่อฉันมากค่ะจึงส่งเงินก้อนนี้มาให้ฉันถือว่าเราชดเชยกันนะคะนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะศาลที่เคารพจดหมายที่คุณการให้จูเกียรติถึงลูกความผมตอนนี้ส่งศาลเป็นหลักฐานแล้วเลขที่0012คุณยี่ถงคุณพูดอย่างแข็งขันว่าร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณคนเดียวแต่ในทะเบียนการค้าเนี่ยระบุไว้ว่าผู้ประกอบการค้ามี2 คนคนหนึ่งเป็นคุณอีกคนคือคุณการไทจูครับคุณทนายโปรดสังเกตดีๆสิคะดูสิคะชื่อยินหงนำหน้าชื่อคุณการไทจูอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะคุณทนายชื่อเก่าของร้านวันเพ็ญเดือนเต็มทำไมชื่อร้านขนมเปี๊ยะหงจูไม่ใช่ชื่อร้านขนมเปี๊ยะจูหงนะคะเป็นเพราะเรียกง่ายกว่าละมั้งยืนยันไม่ได้ครับคุณทนายคะคุณอายุยังน้อยมากวงการขนมเปี๊ยะของเราเข้มงวดระเบียบจัดมีแต่คุณผู้ชายนำหน้าคุณผู้หญิงตามหลังตอนเปิดกิจการใหม่ๆ
สุขภาพของฉันอ่อนแอต้องเข้าโรงพยาบาลต้องตรวจนู่นตรวจนี่ตลอดเวลาแล้วฉันคิดว่าเมื่อฉันตายไปเรื่องรับมอบมรดกจะต้องมีปัญหาแน่ๆเป็นเพราะว่าฉันรักเขาสุดหัวใจค่ะฉันกลัวชาวบ้านหัวเราะเยาะเขาว่าเกาะผู้หญิงกินว่าเขาเป็นแมงดาดังนั้นฉันจึงตัดสินใจเพิ่มชื่อเขาต่อจากชื่อฉันอีกชื่อนึงคุณยินหงครับคุณว่าผมอายุยังน้อยเมื่อเช้านี้บอกว่าคุณเป็นคนเอาป้ายร้านบำเพ็ญเดือนเต็มกลับมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ได้ยินคำว่าบำเพ็ญเดือนเต็มก็คือการถ้อยจูการถ้อยจูก็คือวันเพ็ญเดือนเต็มจนชินแล้วคุณทนายคุณไม่เพียงอายุยังน้อยนะฉันเชื่อว่าคุณยังเป็นทนายที่ไม่ขยันขันแข็งอีกด้วยคุณลองอ่านคดีเก่าๆดูสิเมื่อหลายปีก่อนมีคดีชิงป้ายร้านคุณการไทจูนั่งอยู่ตรงนี้เป็นพยานเหมือนกันเขาบอกว่าทำไมผมไม่เข้าใจจริงๆภรรยาผมเอาป้ายร้านนี้มาทำไมนี่แสดงว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะป้ายร้านอันนี้มีความสำคัญต่อร้านของเราขนาดไหนเขาเป็นผู้ชายที่ไม่สนใจอะไรเลยและทำอะไรไม่เป็นอีกด้วยเป็นผู้ชายที่เกาะผู้หญิงอย่างเดียวคุณยิ้มผมช่วงเช้าเขาบอกว่าคุณจงเซี่ยวเหอขู่ว่าจะฆ่าตัวตายทำให้บัญชีคุณการไทจูเหลือเงินแค่ 2,600 เหรียญเท่านั้นแต่ได้อ่านข้อมูลการหย่าของศาลคุณจงเซี่ยวเหอไม่ได้เรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากคุณการไทจูได้เลยเนี่ยและผมก็เคยสัมภาษณ์คนเก่าแก่ที่ปักก๊อกพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณจงเซี่ยวเหอไม่ใช่คนคุณทนายคะงั้นคุณต้องไปถามอีกหลายคนแล้วล่ะค่ะคนที่อายุเลย50ใครก็รู้ว่าคุณการไทจูมีน้องชายคนหนึ่งเคยขอยืมเงินเขา 3,000 เหรียญเขาไม่เพียงไม่ยอมยังด่าว่าเขาแกน่าจะตายได้แล้วสุดท้ายน้องชายของเขาก็โดดตึกตายจริงๆในสายตาจงเซี่ยวเหอเห็นแต่เงินอย่างเดียวสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะเหตุนี้แหละแม่สามีฉันกับจงเซี่ยวเหอเหมือนขมิ้นกับปูนแต่ผมรู้มาว่าแม่สามีคุณกับเขาเข้ากันได้อย่างดีแต่กับคุณไม่ใช่เลยสองคนไม่ค่อยกินเส้นกันก่อนแม่สามีคุณเข้าโรงพยาบาลยังย้ายไปอยู่บ้านจงเซี่ยวเหอด้วยจริงไหมคุณทนายคุณไปถามหมอฟางกับนางพยาบาลโรงพยาบาลตงซีได้เลยถามพวกเขาว่าแม่สามีฉันก่อนตายอยากพบใครที่สุดเขาไม่ใช่อยากจะพบลูกในละคุณที่ทอดทิ้งเมียแต่งไม่ใช่หลานชายและหลานสาวกลุ่มนั้นเขาอยากพบฉันเขาจับมือฉันไว้เขาพูดขอโทษฉันแทนลูกชายของเขาก่อนที่เขาจะสิ้นใจก็ยังด่าว่าจงเสี่ยวเหอเป็นสุนัขจิ้งจอกคุณยินผงโกรธควบคุมสติร้อยจงเสี่ยวเหอเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ร้ายมากๆไม่สวยก็จริงแต่เจ้าเล่ห์เพียทุกบ่ายเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อีกไม่นานก็ตายแล้วซูซีนเป็นอะไรจ๊ะทะเลาะกับมะเฮาเหรอมิน่าล่ะเมื่อครูไม่ได้นั่งด้วยกันไม่ใช่ค่ะไม่มีอะไรพวกเราไม่ได้ทะเลาะกันหรอกแม่เหอหนูต้องขอโทษแม่เหอจริงๆเมื่อกี้นี้ทุกประโยคที่แม่พูดในศาลโกหกทั้งนั้นน่ะแม่เหอคะหนูไม่มีวันลืมหรอกค่ะเมื่อก่อนนี้คนที่ก้าวขาออกนอกหน้าต่างเป็นใครแล้วใครเป็นคนช่วยฉุดพวกเราเอาไว้นะถ้าหาแม่เหอไม่ช่วยพวกเราสองแม่ลูกตายตั้งนานแล้วล่ะเด็กโง่เอ้ยเธอไม่ต้องขอโทษแม่เหอหรอกนะซูซินตอนเธอเป็นเด็กเล็กๆแม่เหอก็ดูออกว่าเธอเป็นคนเก่งตอนนี้ก็เป็นหมอแล้วด้วยต่อไปยังสามารถช่วยคนได้อีกมากมายเมื่อก่อนนี้แม่เหอฉุดเด็กผู้หญิงที่ดีขนาดนี้คืนมาได้แม่เหอต้องขอบคุณสวรรค์จริงๆเชื่อแม่เหอนะอย่าให้เรื่องเหล่านี้กระทบกระเทือนจิตใจของเธอเอาอย่างนี้ดีไหมอย่าเข้าไปฟังเขาสู้ความกันอีกเลยกลับโรงพยาบาลตั้งใจทำงานดีกว่านะคุณลู่เจียเหมยครับคุณบอกว่าคุณกับสามีคุณการหย่งหยวนแต่งงานไม่ถึงเดือนก็แยกห้องนอนกันแล้วสาเหตุเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยที่แท้เป็นยังไงครับฉันรู้ค่ะพ่อสามีเช่นการไทจูคิดจะหย่ากับยินหงแล้วบอกว่าแบ่งหุ้นร้านวันเพ็ญเดือนเต็มให้เขาแค่ 10% แต่ฉันเคยได้ยินสามีฉันบอกว่าทุนที่ก่อตั้งร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นเงินของยินหงคนเดียวทั้งหมดเลยพ่อสามีฉันไม่เคยลงทุนแม้แต่เก้เดียวฉันรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแต่สามีฉันไม่ยอมฟังฉันเข้าข้างพ่อของเขาให้ได้เราสองคนทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้หลายครั้งค่ะต่อมาแม่สามีฉันนัดพบฉันที่ห้องอาหารก็เตือนฉันว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่คนแซ่ลู่แล้วแต่เป็นแซ่การเขาพูดกับฉันเหมือนจะข่มขู่ฉันว่าจะยังไงฉันก็ต้องเอาใจช่วยและเข้าข้างตระกูลการทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเข้าข้างพ่อสามีฉันไม่ยอมรับปากตอนที่พวกเราฉุดกระชากกันอยู่นั้นเขาผลักฉันจนล้มทั้งยืนตอนนั้นในห้องอาหารมีคนเห็นเหตุการณ์ตั้งมากมายค่ะ
เด็กบ้านยังไม่ได้ปิดยังมันหน้าจะเหนื่อยนะไม่เอาละนี่อดูเป็นอะไรฉันเวียนหัวนิดหน่อยไม่อยากฟังต่อแล้วโอ้มันน่ากลัวเหลือเกินฉันเอาไปเป็นเพื่อนคุณพวกลูกฟังต่อไปเธออีกสักครู่ปรึกษากับทนายเสี้ยนะไม่ถูกกันเข้ากันไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นความจริงไหมคะเรื่องนี้ค่ะที่ว่าลูกคุณจะทำอะไรครับจริงหรือเปล่าจะไปคุณพูดคุณจะจับเขาเรื่องผ่าเขาจะล้มใช่ไหมครับคุณจบนี่พวกคุณถามจบหรือยังเรื่องโกหกชัดๆในพวกคุณเชื่อเหรอที่แท้คุณโกหกอย่างสมจริงสมจังแบบนี้มีคนเชื่อจริงๆด้วยนะคืออย่างนี้นะครับคุณการทำไมคุณไม่ฟังต่อออกมาทำไมคิดจะไปไหนแล้วครับจะไปไหนแล้วครับตอนนี้ผมกำลังจะพาจงเซี่ยวเหอไปจดทะเบียนสมรสคุณไม่ต้องสนใจพวกเขาคุณปวดศีรษะขนาดนี้รีบไปหาหมอเถอะโอ้ยจะมีการทำอะไรกันครับคุณเหยียนเอิญซื่อครับคุณเคยบอกว่าคุณการให้จู่เนี่ยนอกจากไม่เคยทำการทำงานช่วยที่ร้านแล้วยังเป็นผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาอีกด้วยดังนั้นเมื่อเขาหย่ากับคุณยินหงแล้วเนี่ยไม่ควรจะแบ่งเงินให้เขามาแต่เก๋เดียวนะครับผมก็เป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วผมว่าผู้ชายเมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วควรจริงใจและรักภรรยาหมดหัวใจถึงจะถูกการให้จู่เป็นญาติผมก็จริงแต่ผมก็รังเกียจความประพฤติของเขาหนึ่งสัปดาห์มี7วันไปทานข้าวบ้านดีภรรยาจงเสี่ยวเหอ6วันป้าก็บอกว่าต้องการอยู่กับลูกๆบ้างแต่จริงแล้วฐานไฟเก่าคุกอยู่ผมก็เห็นนับครั้งไม่ถ้วนแล้วกลางวันแสกๆก็ถือโอกาสตอนที่เด็กๆไปทำงานกันหมดก็ย่องเข้าบ้านแล้วล็อกประตูอยู่ทั้งลำพังสองคนไม่จะบอกก็รู้ว่าเขาจู๋จีกันแน่หมอบอกว่าคุณความดันโลหิตสูงมากๆอีกสักครู่คุณขึ้นไปแล้วก็ทานยาแล้วก็นอนพักผ่อนไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นฉันไม่เป็นไรหรอกจะฮะนี่อะไรครับจะต้องเป็นคนบ้าแน่ๆปาเงินลงมาก็มีด้วยนั่นน่ะสิแม่เหออาจูรบกวนช่วยเก็บเงินคืนบัดนี้ทำไมอ่ะเนี่ยโถ่แม่เหอคุณกลับมาพอดีห้องชุดของน้องสาวคุณถูกเพื่อนบ้านฟ้องอีกแล้วมีร้องเอะอะวุ่นวายทุกวันผมเคยขึ้นไปแล้วน้องสาวคุณไม่ยอมเปิดประตูให้พวกเราได้ขึ้นไปดูเขาหน่อยเถอะใส่ท่อตอนที่เดินหน้าจะโยนอีกได้ไหมจะโยนทำไมคุณกลายเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้อะทำไมล่ะก่อนนั้นเราสองคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคุณเป็นคนบอกผมว่าเงิน4 ล้านไม่พอเราสองคนกินทั้งชาติหรอตอนนี้พวกเราเพียงแต่ผู้ไปกี่ประโยชน์ในศาลเขาก็ให้เงินตั้ง10 ล้านแล้วเท่ากับผู้ประโยชน์เรา1 ล้านชนะเงินนี่ไม่ได้ขโมยมาซะหน่อยมันผิดตรงไหนเล่าเพราะถ้าแบบนี้ก็เพื่ออนาคตของเราสองคนนะท่านานานะถามจริงเถอะจันซื่อคุณรู้ว่าพี่ใหญ่กับไอ้จู่มีอะไรกันจริงๆเหรอผมรู้สึกว่าเขาสองคนเหมือนกับมีอะไรกันจริงๆนี่เงินก้อนนี้นะว่าผมได้มาอย่างผิดก็จะทำไม่ได้นะตั้ง10 ล้านเยอะนะคุณเก็บไว้ก่อนเถอะมันซึ่งความจบแล้วเราสองคนผัวเมียก็มีเงินตั้ง10 ล้านนี่ไม่ใช่สองผัวเมียฉันไม่มีผัวที่หิวเงินเนี่ยคุณเงินสดกระปรกนี่ฉันไม่เอาไม่เอาได้ที่เงินจะนะปล่อยเบอร์นี่คืนมาได้บอกว่าให้ปล่อยเดี๋ยวอย่าทำให้ฉันเสียใจนะเดี๋ยวบอกให้ปล่อยอย่างนี้นี่อย่าทำอะไรนะขอโทษที่ไม่โยนเลยได้ไหมโยนนะโยนนะโยนทำไมอะไร100,000 เหรียญน้อยไปใช่ไหมรอให้คดีสิ้นสุดแล้วหนูเขียนเช็คให้2 ล้านให้แม่แล้วกันไม่ต้องเล่นละครแล้วเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเล่นละครแล้วถอยได้เดี๋ยวแม่ลงมาเก็บเงินคืนละครแล้วมองอะไรกันผมรู้สึกว่าคุณสองคนมีอะไรกันจริงๆนะนี่มหาจริงที่สุดเลยผู้ความในใจว่าผิดกฎหมายด้วยเหรอพ่อมันต้องมีสิทธิ์พูดอะไรก็ได้นะนี่นะแต่นี่เป็นต้นไปจะจงเสียวตาไม่มีผัวไม่มีลูกแม่ต่อไปฉันแก่แล้วป่วยก็ไม่ต้องมีคนดูแลฉันจะแก่ตัดแม่ตัดลูกตัดผัวตัดเมียแม่คิดดีแล้วเหรอเออหนูกับป้าป้าถึงจะเป็นญาติสนิทของแม่นะตอนนี้แม่เข้าข้างคนนอกตัดขาดกับพวกเราเหรออย่าพูดเยอะนะไม่มีประโยชน์หรอกแม่เธอบ้าไปแล้วไหนพ่อจะทำพลาดแล้วอย่าให้อยู่โรงแรมสัก2 วันถ้าอยากกลับบ้านดึกล่ะรู้ไหมไม่อยากพูดด้วยเฮ้ยนอนแล้วไปไหนก็ไปเจ็บใจนะจ้ามีสติหน่อยอย่าโกรธอีกเลยนะวันนี้อาจารย์วันนี้มีเรื่องนิดหน่อยอยากให้ช่วยครั้งก่อนตอนที่อาจารย์มีเรื่องกับหมอหลิงเนี่ยนะความจริงเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบทั้งสองคนน่ะหมอมือดีอย่างเขาอาจารย์ไม่ยอมปล่อยเขาไปหรอกแต่ว่าเกลี้ยกล่อมเขาตั้งนานเขาไม่ยอมอยู่ต่อทำไงอาจารย์รู้ว่าเธอสนิทกับเขาอยากให้เธอช่วยเอาจดหมายนี้ไปให้เขาหน่อยนะบอกให้เขาอยู่ทำงานต่อนะพ่อบ้านน้อยนายสบายใจแล้วหรือยังเนี่ยไม่ได้พบกัน2 วันแล้วนะฉันรู้สึกคิดถึงนายนิดหน่อยแล้วล่ะอ
ลโหลฮัลโหลคุณเคยมาหาผมเหรออ๋อใช่ค่ะชื่อซินดีแล้วล่ะผมก็อยากพบคุณเหมือนกันตอนนี้ว่างหรือเปล่าล่ะมาแล้วเหรอเข้ามาสิเชียร์ทัสไวเอ๊ะสุนัขของคุณเหรอใช่แล้วจีซี่นี่มีพี่สาวมาเยี่ยมเธอทักทายพี่สาวหน่อยน้องหมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่เคยได้ยินคุณพูดถึงเลยนะไม่เคยรู้ว่าคุณชอบหมาน้อยด้วยเนี่ยเพิ่งซื้อไม่นานเหรออ๋อรอเดี๋ยวนะซูซินขอป้อนยาก่อนนะอ๋อนี่เติมลงไปน้องหมากินยาได้แล้วน้องหมาไม่สบายเหรอใช่แล้วมันเป็นโรคเบาหวานเมื่อวานนี้เพิ่งไปรับมันมาที่สมาคมคนรักสัตว์เลี้ยงอ่ะตอนที่มันเป็นหมาน้อยน่ารักมากๆผมเคยเห็นรูปมันด้วยเจ้าของมันก็รักมันมากนะเพียงแต่ตัวเองกำลังป่วยหนักดังนั้นจึงทอดทิ้งมันผมเห็นว่าที่บ้านมีที่ว่างแถมอยู่ตามลำพังคนเดียวด้วยถือว่าให้มันมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยก็ดีการถูกทอดทิ้งเนี่ยมันน่าสงสารนะในคุณคงทำใจได้แล้วล่ะความจริงฉันมาคราวนี้มีคนไหว้วานให้มานะอาจารย์หลิวฝากฉันเอาจดหมายคืนให้คุณเพื่ออยากให้คุณอยู่ต่อเนี่ยคือจดหมายให้อาจารย์เธอผมไม่กลับไปแล้วล่ะรีดน้ำให้คุณก่อนนะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะผมไม่กลับไปโรงพยาบาลแต่ผมวางแผนเรียบร้อยแล้วคือผมจะเปิดคลินิกเล็กๆสักแห่งรักษาผู้ป่วยได้เหมือนกันวันๆทำงานตรงเวลาตอนกลางวันหยุดพัก3ชั่วโมงกลับมาอยู่เป็นเพื่อนมันได้ตอนกลางคืนก็ปิดตอน2ทุ่มตรงเวลาแล้วก็กลับถึงบ้านก็จะพาน้องหมาไปเดินเล่นเพื่อให้น้องหมานี่แล้วตอนนี้ผมกำลังพูดได้ว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแต่ว่าแต่ที่ผมกลัวที่สุดก็คือว่าอยู่ดีๆมันจะหายไปร้อยผมอยู่คนเดียวเหมือนเดิมแบบนี้มันคงไม่ดีแน่นอนเลยจริงๆนะแย่เลยล่ะคุณการไทจูคุณยินหงบอกว่าเงินทุน700,000 เหรียญที่ก่อตั้งร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นเงินของเขาคนเดียวหมดคุณไม่เคยจ่ายเลยแม้แต่เก๋เดียวที่แท้จริงจริงหรือไม่ล้อเล่นนะเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดในศตวรรษนี้ตอนที่ยินหงอยู่กับผมตอนนั้นยากจนมากของที่มีค่าที่สุดในบ้านคือโทรทัศน์รุ่นเก่าเครื่องหนึ่งก็ถูกอดีตสามีเขาเอาไปด้วยเขามีเงินลงทุนเปิดร้านเมื่อไหร่เอานิ้วมือออกมาเป็นทุนเลยตามที่คุณยินหงพูดตอนนั้นในบัญชีของคุณมีเงินแค่ 2,600 เหรียญที่แท้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงครับอันที่จริงผมมีเงิน 300,000 และ 2,600 เหรียญแต่ตอนที่ผมหย่ากับอดีตภรรยาและลูกๆผมรู้สึกไม่สบายใจผมรู้สึกผิดต่อเขาดังนั้นผมจึงเขียนเช็ค 300,000 เหรียญให้พวกเขาไปตอนนั้นยินหงรู้เข้ารีบไปฟ้องแม่ผมทันทีแม่ผมก็อาละวาดใหญ่ส่วนยินหงไม่พูดอะไรเลยเขาเพียงแต่นั่งอยู่ปลายเตียงน้ำตาไหลแต่แม่ผมเห็นเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็เลยพยายามเอาเช็คผมไปให้ได้แล้วก็เอาไปเข้าบัญชีของเขาน่ะแม่ผมทำแบบนั้นแล้วต่อมาคุณยินหงก็เงิน 300,000 เหรียญนี้ลงทุนเปิดร้านขนมเปี๊ยะแต่ในข้อมูลจดบันทึกไว้ว่าลงทุนเปิดกิจการเป็นเงิน 700,000 เหรียญถูกต้องยังมีอีก 400,000 เหรียญผมขอยืมจากเพื่อนในวงการลุงกงแต่น่าเสียดายลุงกงอยู่ที่แคนาดาน่ะเสียชีวิตแล้วจึงมาขึ้นศาลเป็นพยานไม่ได้แต่ผมจำได้อย่างชัดเจนผมทำสัญญาขอยืมเงินจากเขาก่อนหน้านี้เคยค้นหาหาทั่วทุกแห่งแต่หาไม่เจอผมสงสัยอาจจะมีคนเอาไปซ่อนเอาไว้ก่อนนะตามที่คุณยินหงพูดคุณไม่เคยออกไปทำงานที่ร้านขนมเปี๊ยะงานที่ร้านเขาทำคนเดียวหมดเลยที่แท้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่เป็นความจริงพูดโกหกชัดตอนที่เปิดร้านขนมเปี๊ยะใหม่ๆกิจการไม่ค่อยดีทั้งร้านนอกจากผมแล้วมีเด็กฝึกงาน3คนนวดแป้งทำไส้ใส่แม่พิมพ์ส่งเข้าเตาอบแพ็คของส่งสินค้าแจกใบโฆษณาผมทำคนเดียวหมดเลยนะนี่แล้วไม่เคยทำงานอ่ะผมจะได้แม่นเลยนะเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีที่พวกเราเปิดร้านปีแรกภายในคืนนี้ผมเกือบต้องตายถึง2ครั้งตอนนั้นพอดีมีไต้ฝุ่นผมขี่จักรยานส่งขนมเปี๊ยะระหว่างทางมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งล้มลงผมเกือบจะถูกต้นไม้ทับตายตอนตีสองผมรีบกลับไปทำขนมเปี๊ยะที่ร้านเพื่อวันรุ่งขึ้นขายหน้าร้านผมเหนื่อยจนหน้ามืดมองดูข้างเตาอบก็ไม่มีใครรู้โชคดีมีเด็กฝึกงานคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำผ่านมาเห็นเข้าตอนผมลำบากที่สุดตอนนั้นคนที่ไม่ได้ทำงานจริงๆก็คือเขาตอนนั้นเขาผอมแห้งแรงน้อยความดันต่ำผมเป็นห่วงไม่อยากให้เขาต้องลำบากผมบอกให้เขาอยู่บ้านทำบัญชีอย่างเดียวผมทำแบบนี้แล้วยังนับว่าก่อผู้หญิงนับว่าเป็นแมงดาอีกอย่างนั้นล่ะเฮ้ยคุณครับหมอยี่อยู่ไหมครับหมอยี่กลับไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะอ๋อขอบคุณครับ
ฮัลโหลยี่สุซินตอนนี้เธออยู่ไหนฉันอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอีกเดียวต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วล่ะอ๋องั้นก็ปรับกุญแจแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ต้องตื่นเต้นรอขนมเค้กสักชิ้นก่อนไหมขอบคุณผมเบื่ออาหารคุณการผมจะบอกให้รู้นะครับผมเป็นแฟนผู้ซื่อสัตย์รักขนมเปี๊ยะคุณ อาหารมื้อเช้าต้องทานขนมเค้กชนิดนี้เป็นประจำทุกวันคุณรู้ไหมครับขนมเค้กชนิดนี้ชื่ออะไรผมให้คุณเลือก3ข้อนะข้อ A เค้กไข่ขาวน้ำขิงข้อ B เค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตข้อ C เค้กน้ำตาลแดงไข่ขาวฮะผมไม่รู้จักหล่อเล่นนะคุณการขนาดเค้กน้ำตาลแดงไข่ขาวที่โด่งดังที่สุดของร้านคุณเลยนะนี่นะคุณก็ไม่รู้จักเหรอฮะหน้าขำเหลือเกินจริงๆเมื่อก่อนหน้านี้คุณพูดไม่หยุดปากว่าเพื่อร้านขนมเปี๊ยะแล้วทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่คิดชีวิตตอนนี้ถึงก็ไม่รู้จักขนมเค้กชนิดที่โด่งดังที่สุดของร้านตัวเองได้แสดงว่าคุณไม่เคยลงมือทำงานที่เกี่ยวกับขนมเปี๊ยะเลยแล้วก็ไม่เคยดูแลกิจการที่ร้านด้วยหลายปีผมไม่เคยได้ไปที่ร้านเพราะร้านขนมเปี๊ยะกิจการมั่นคงแล้วลูกชายผมโตแล้วตาผมมีปัญหานี่มันหมายความว่าเมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้หยุดคุณอยากพูดเรื่องเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมงั้นก็ได้มาแฟ้มเนี่ยเก็บข้อมูลการประชุมของบริษัทคุณไว้3ปีคุณยินหงไม่เคยขาดการประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนคุณไม่เคยเข้าประชุมเลยสักครั้งเดียวเหมือนกันคุณอธิบายได้หรือเปล่าเริ่มตั้งแต่ปีนั้นน่ะผมไม่เคยกลับไปบริษัทนี่มันหมายความว่าเมื่อก่อนนี้ผมไม่หยุดได้คุณพูดถึงเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมประธานสารที่เคารพนิตยสารเล่มนี้คืออาหารการกินของเมื่อ8ปีก่อนตอนนั้นมีนักข่าวคนนึงสัมภาษณ์คุณการถามเขาว่าประสบความสำเร็จได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขามีเคล็ดลับอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเพราะเขามีภรรยาที่เก่งกล้าข้อ2ข้อ3เพราะมีภรรยาที่เก่งกล้าเหมือนกันคุณการคุณเคยพูดแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะเขาเป็นภรรยาผมตอนนั้นที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าต้องการทำให้เขาดีใจมีความสุขดังนั้นผมก็เลยพูดแบบนี้ทำไมต้องพูดให้เขาดีใจด้วยไม่ทำไมหรอกก็อยากให้เขาดีใจแค่นั้นคุณพูดให้เขาดีใจแต่เพราะเขาเป็นคนลงทุนเปิดร้านทุกอย่างเขาทำหมดคุณเกาะเขาดังนั้นคุณจึงเอาใจทำให้เขาดีใจผมไม่ได้เกาะคุณบ้าต่างหากแล้วคุณการไทจูร้อนก็กลุ่มอารมณ์ของตัวเองด้วยครับขอโทษครับคุณการไทจูขอถามคุณหน่อยนะผู้ชายทำยังไงถึงนับว่ามีบ้านเล็กบ้านน้อยไว้ผมไม่รู้เลยที่นี่เป็นศาลนะคำถามที่ผมถามคุณคุณจะต้องตอบเลี้ยงเมียน้อยก็คือเลี้ยงเมียน้อยคุณไม่เข้าใจก็ดูที่อินเทอร์เน็ตสิผมขอให้คุณการตอบคำถามข้อนี้ของผมตามความเข้าใจของตัวเองทำยังไงถึงนับว่ามีเมียน้อยผู้ชายที่แต่งงานแล้วนอกใจเมียมีหญิงอื่นก็นับว่ามีเมียน้อยยังมีอีกผู้ชายคนนี้ไปกินข้าวบ้านผู้หญิงคนที่ไปมาก็นับว่ามีเมียน้อยยังมีอีกผู้หญิงคนนี้ยอมมีลูกกับผู้ชายคนนี้ก็นับว่ามีเมียน้อยยังมีอีกผู้ชายคนนี้เอาเงินให้ผู้หญิงคนนี้ไปใช้ก็นับว่ามีเมียน้อยอ่ะถามพอหรือยังถูกต้องเลยที่คุณพูดมาเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่คุณทำในหลายๆปีนี่คือเลี้ยงเมียน้อยคุณพูดอะไรเนี่ยผมถามอีกครั้งคุณการคุณไปทานข้าวบ้านผู้หญิงอื่นสัปดาห์หนึ่งตั้ง 3-4 วันใช่หรือไม่ผมไม่ใช่มีเมียน้อยที่เป็นเมียเก่าผมผมไปเยี่ยมลูกไปทานข้าวกับลูกๆเท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องตอบเรื่องอื่นๆคุณเพียงแต่ตอบว่าคุณไปทานข้าวบ้านผู้หญิงอื่นสัปดาห์ละ 3-4 วันใช่ไหมผมไม่ใช่มีเมียน้อยผมถามอีกครั้งคุณเคยให้เงินเขา30ล้านเหรียญใช่ไหมพวกเขาไม่ยอมรับเงินก้อนนี้นะผมไม่ได้ถามว่าพวกเขารับหรือไม่รับผมเพียงต้องการให้คุณตอบผมว่าคุณเคยให้เขาหรือไม่เคยแต่เขาไม่รับเงินก้อนนี้ผมถามอีกครั้งคุณกับผู้หญิงคนนี้มีลูกด้วยกันใช่มั้ยเขาเป็นภรรยาเก่าของผมนะผมต้องตอบเรื่องอื่นๆพี่จะตอบว่ามีหรือไม่มีก็พอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเชื่อทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วคุณการไทจูทำมาใน3ปีนี้ไม่เคยเข้าประชุมสักครั้งเดียวเหตุผลก็คือว่าเขากับเมียน้อยของเขาจู๋จี๋กันปล่อยให้ภรรยาทำมาหากินคนเดียวสุดท้ายเขายังทอดทิ้งเมียแต่งของเขาอีกด้วยเขากับเมียน้อยของเขาไม่เพียงอยู่กินด้วยกันยังคิดจะฮุบร้านขนมเปี๊ยะที่เดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเมียแต่งคนนี้ขอคัดทนายของโจทก์ครับพูดเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ศาลที่เคารพอาจจะเป็นเพราะทนดูผู้หญิงตัวเล็กๆตัวแก่ไม่ได้ดังนั้นผมจึงพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยในศาลเป็นครั้งแรกผมขอโทษผมถามจบแล้วคดีนี้หยุดพักชั่วคราวพรุ่งนี้พิจารณาต่อปิดศาลศาลที่เคารพฟังผมพูดให้จบก่อนสิแต่เท้าผมไม่มีเมียน้อยจริงๆนะครับแต่เท้าผมมีเมียเก่าผมเขาจะรับเงินของผมเขาไม่ใช่เมียน้อยผมนะครับแต่เท้าครับพวกเรามีเรื่องด้วยกันตอนที่ผมเท้าผมแต่เท้าก็พูดก่อนจริงๆครับพ่อไม่เท่าเฮ้ยสินี่
พวกแกแต่ละคนเป็นอะไรไปอ่ะฮะมาๆๆๆมาดื่มกันหน่อยมาเป็นเพื่อนพ่อนะมาดื่มดื่มร้องกันมาร้องกันอย่างโวยอย่างโวยไม่ต้องกลุ้มใจนักร้องนึกว่าพ่อไม่สบายใจเหรอลูกแหมโง่จริงๆเลยนะเนี่ยพวกแกนึกว่าพ่อร้องไห้ในศาลแล้วเนี่ยความจริงพ่อหัวเราะจนน้ำตาเล็ดต่างหากแล้วฟังเรื่องตลกต่างมากมายอดหัวเราะไม่ได้จริงๆเออเมื่อก่อนนี้ฉันฟังเธอเล่าเรื่องขำขันก็รู้สึกน่าขำเหลือเกินนะโถ่มาเทียบกันแล้วนะมันคนละชั้นเลยเธอต้องชิดซ้ายการไทจูไม่ใช่ร้านเท่าแก่วันเพ็ญเดือนแต่ม้วนเออเหอที่แท้เธอเป็นเมียน้อยว้าเฮ้ยโถ่พูดออกมาได้ตลกสุดๆแบบนี้จะไม่ให้ฉันขำจนน้ำตาเล็ดได้ยังไงจริงสิพ่อวันก่อนผมเคยคุยกับทนายเซียบอกว่าพวกเขามีโอกาสชนะน้อยมากนั่นน่ะสินี่อาจูคุณเป็นผู้ชนะแน่คือถ้าเกิดคุณออกไปบอกใครต่อใครว่าฉันจงเสียวซาคนหิวเงินไม่เอาเปรียบใครแล้วไม่เอะอะโวยวายแล้วสุภาพอ่อนโยนแล้วมีใครเชื่อไหมล่ะไม่มี มีสิมีคนเชื่อจริงๆนะนี่เท่าแก่ภัตตาคารที่ข้างๆร้านเราเมื่อเช้านี้เขาบอกกับตันเขาว่าฉันเป็นขวัญใจที่เขานับถือเพราะว่าฉันเป็นคนเฮงระเบิดมีวาสนาสูงไม่ต้องทำมาหากินทั้งชาติเกาะผู้หญิงกินก็เป็นเศรษฐีได้ว้าเนี่ยพัฒนาการของเขาตั้งอยู่ข้างๆร้านเราสิบกว่าปีแล้วเห็นฉันทำงานหามรุ่งหามค่ำกับตาและเห็นฉันถีบจักรยานส่งขนมเปี๊ยะเต็มสองตาด้วยชะเนี่ยคนเราเมื่อพูดโกหกครั้งสองครั้งไม่มีคนเชื่อพูดร้อยครั้งแล้วก็มีคนเชื่อแล้วอ่ะรู้หรือเปล่าพ่อครับอาเจี๊ยนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปลูกอย่าไปสารฟังคำพิพากษาอย่าห่วงเลยผมหาหมอแล้วหมอบอกว่าหัวใจผมไม่เป็นอะไรพ่อไม่ต้องกังวลนี่เอาเป็นว่าลูกอย่าไปอีกก็แล้วกันพ่อครับตอนเที่ยงผมไปยินพ่อขอยืมเงินลุงเฉียนพ่อไม่มีเงินใช้ใช่ไหมเปล่าโง่จริงเลยพ่อเป็นเศรษฐีนะมีแล้วต้องขอยืมเงินเขาอ่ะมาอย่าห่วงเลยนะพ่อมีวิธีจัดการเรื่องนี้ได้ไม่มีปัญหายังไงก็รับรองพ่อต้องชนะอย่างแน่นอนจูครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณก็พูดออกมาสิจะได้ปรึกษาหารือกันไม่ต้องนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะพวกเธอไม่ต้องสนใจคดีนี้อีกแล้วไม่ต้องไปฟังคำพิพากษาด้วยพ่อจัดการเองได้ไม่มีปัญหาเออรู้สึกมึนๆนิดๆแหละพ่อต้องกลับไปพักผ่อนแล้วนะเอาพูดค่อยๆกินกันแล้วกันนะไม่ต้องพ่อเดินตรงเห็นไหมเป๊ะเลยเป๊ะเห็นไรไหมบ๊ายบายโอ้ยได้ค่ะคืนนี้พบกันตอน 1:00 นะคะอากงอาจูโทรมาบอกว่าขอเจรจาอย่างสันติและขอหุ้น 20% คืนก็ได้โอ้โหนี่ยี่โหยอมแพ้เร็วขนาดนี้เลยเหรอเออก็ดีเหมือนกันอย่าน้อยไม่ต้องโดนทนายยิงขู่ตี้จะมากมายอากงช่วยปล่อยข่าวให้พวกนักข่าวนิตยสารสังคมบอกพวกเขาว่าฉันนัดอาจูแล้วคืนนี้เจรจากันอย่างสันตินะคุณกงคะเมื่อก่อนนี้พ่อคุณสนิทกับอาจูคุณช่วยยืนยันเรื่องนี้ในศาลทีเถอะไม่ลำบากเลยนี่ใช่ไหมคะจริงอยู่พ่อเคยบอกผมว่าเมื่อก่อนนี้พี่จูเคยขอยืมเงิน400,000 เหรียญเปิดร้านแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ด้วยอีกอย่างเรื่องครอบครัวคุณวุ่นวายเหลือเกินผมไม่อยากถูกลงสื่อพิมพ์นี่คุณคะอย่าพูดอีกเลยนะไม่มีประโยชน์หรอกคุณย่าการเคยมาขอร้องผมเหมือนกันคุณย่าการเคยมาหาคุณเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็วันที่ท่านเสียนั่นแหละท่านเดินก็เงื่อนมาที่ร้านคุณเดียวผ่านไปตั้งหลายวันแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ได้รู้ว่าท่านถึงกิจกรรมวันที่มาหาผมวันนั้นนั่นแหละโอ้โหต้อง6โมงแล้วคุณการยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยโทรหาพ่อแล้วยังโทรไม่ติดค่ะโอ้ยฮัลโหลอะไรนะขอบคุณมากที่แท้พ่อตั้งใจปิดบังพวกเราเจรจากับผู้หญิงคนนั้นอย่างสติขอหุ้น 20% คืนก็แล้วกันคุณบอกเขานะอย่าเซ็นเอกสารทุกอย่างเป็นอันขาดคดีนี้ไม่มีทางแพ้เขาแน่นอนพวกเราไปดักเขาเลยครับฮะพี่เป่าคุณยาการก็เคยมาหาเหรอขอให้คุณช่วยขึ้นศาลท่านมาเมื่อไหร่ล่ะอ๋อวันที่18เดือนที่แล้วผมจำได้เลยวันนั้นวันเกิดเมียผมพอดีผมไม่ว่างคุยกับเขาเดี๋ยวเดียวเวรกรรมจริงๆยายแก่ที่ป่วยจนใกล้จะตายไปไส้หวานเสร็จยังต้องไปเสงหวานอีกโอ้ยฮัลโหลเออมันพวกลูกรีบไปเถอะมีอะไรเหรอพี่ใหญ่อาเจียโทรมาบอกว่าอาจูนะกับผู้หญิงคนนั้นจะคุยกับเขาเอาหุ้นร้านวันเพ็ญเดือนเต็มคืน 20% กันแล้วรู้ไหมว่าเขานัดกันที่ไหนอ่ะรีบไปห้ามเขาเถอะพี่ต้องกลับบ้านเอาของบางอย่างก่อนอาหงพวกเราต่างก็รู้อยู่แก่ใจนะร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นของฉันแท้ๆ
ตอนที่เธอคืนให้ฉันแค่ 20% ฉันก็ยอมแล้วเธอจะมีเงื่อนไขบ้าบออะไรแบบนี้อีกอ่ะฉันไม่รู้สึกเงื่อนไขฉันมากไปฉันไม่ได้บอกให้คุณทำอะไรพี่แต่ต้องการให้คุณเซ็นชื่อยอมรับว่าคุณกับจงเซี่ยวเหอน่ะเป็นชู้กันเรื่องนี้เป็นความจริงนี่นะฉันสาบานเดี๋ยวนี้เลยนะอาเหอไม่เคยพูดไม่เคยคิดและไม่เคยบอกว่ายอมคืนดีกับฉันเมื่อแล้วก็จะอยากแย่งผู้ชายกับเธอนะอาหงนี่แม่ฉันนึกไปถึงจริงๆแล้วว่าเธอจะเป็นคนคิดอะไรน่ากลัวขนาดนี้นะปัญหาข้อนี้ฉันทะเลาะกับคุณนานแล้วนะฉันไม่อยากทะเลาะกันอีกถ้าเซ็นชื่อแล้วคุณก็เอาเงิน200 ล้านกลับคืนไปให้ลูกๆของคุณไม่งั้นฉันก็สู้ความต่อไปเอาเงินเผาต่อไปเดี๋ยว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 การเป็นที่ทำการนะการตัวทำไม่ถูกใช่ไหมครับการเอกสารไม่เรื่องจริงใช่ไหมคุณการครับยังไงไม่เรื่องจริ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 งไม่เรื่องพ่อทำไมเหรอพ่อวันนี้พ่ออย่าเจรจาคนนี้นะพ่อพ่อก็บอกให้พวกเราใจช่วยพ่อพ่อยอมแพ้เขาได้ไงกลับไปเถอะหน้าพวกลูกไม่เข้าใจหรอกกลับไปซะนะอาชีพกลับไปเถอะพ่อใกล้จะเป็นบ้าแล้วรู้ไหมเพราะไม่อยากเห็นพวกลูกเกิดเรื่องรู้ไหมฮะอาชีพเนี่ยเพราะไม่อยากให้พวกลูกต้องแบกนี่จำนวนมหาศาลแทนพ่อเพราะไม่อยากเห็นแม่เหออยู่ข้างนอกถูกคนอื่นชี้หน้าด่าเป็นนางแพทย์สยามเข้าใจไหมพวกลูกกลับไปเถอะนะกลับไปให้หมดทุกคนเลยครับพ่อนะกลับไปนี่ครับขอร้องเหอะพวกเธอกลับไปเถอะนะคุณไม่ต้องพูดฉันอยู่ข้างนอกได้ยินหมดพวกคุณคงจะนึกแปลกใจมาตลอดว่าคุณย่าการก่อนถึงแก่กรรมหลายๆชั่วโมงหายไปไหนมาเมื่อครู่นี้ฉันคุยกับคนในวงการมีคำตอบแล้วที่แท้ท่านไปหาคุณกงที่ไซหวานขอให้เขาขึ้นศาลหลังจากนั้นก็ไปเซ็งหวานขอร้องพี่เป่าให้ช่วยเป็นพยานจริงอยู่ฉันอายุปูนี้แล้วอยู่ข้างนอกถูกคนอื่นชี้หน้าว่าฉันเป็นนางแพทย์สยามฉันรู้สึกหน้าชาจริงๆแต่ผู้สูงอายุที่ใกล้จะตายอยู่แล้วก่อนที่เขาจะสิ้นใจหลายๆชั่วโมงท่านพยายามหาทางช่วยลูกชายและหลานๆท่านก็ลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะพ่อกลับไปเถอะพ่ออย่าดื้อนะกลับไปเถอะนะฉันว่าพวกเราวันนี้คงคุยไม่สำเร็จนะคุณกับนางจิ้งจอกของคุณกลับไปค่อยๆปรึกษากันเถอะหูปากเดี๋ยวนี้นะแกนั่นแหละนางจิ้งจอกโหไปบ้าจริงๆเลยพูดมาได้ตอนนี้คนทั้งโลกก็รู้ว่าเธอเป็นนางจิ้งจอกฉันก็บอกว่าพี่ผมเป็นนางจิ้งจอกได้ยังไงใน10 กว่าปีนี้ฉันไม่เคยปริปากพูดสักคำเลยว่าเธอแย่งสามีฉันยังไงเป็นนางจิ้งจอกยังไงไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียววันนี้อยู่ในที่ชุมชนฉันต้องเป็นคนปากโป้งสักวันปากไปเลยครับนักข่าวทุกท่านพวกคุณทำงานกันทั้งวันเพราะต้องการเจาะข่าวสังคมมากๆหน่อยพอดีเลยครับวันนี้ฉันช่วยทำให้ผู้อ่านของคุณพอใจได้ยินหงคนนี้เขานี่แหละเป็นปีศาจสุนัขจิ้งจอกที่แท้จริงคุณเลยจริงอะไรใช่ไหมคุณก็รู้ดิเธอกับพี่จูสองคนแยกทางกันแล้วพี่องค์ถึงจะอยู่กับพี่จูเธออย่าพูดเลวร้ายทำให้คนอื่นนึกว่าพี่ของเป็นคนในระคุณสิความจริงพี่ของเพียงแต่เป็นลูกจ้างร้านขนมเปี๊ยะของเธอเท่านั้นแต่โรคเก่าๆที่ฉันถือไว้ปึกนี้เนี่ยช่วยยืนยันได้ว่าเขากำลังพูดโกหกรูปอะไรครับรูปอะไรครับโดนแล้วเขาแจกไปแล้วทุกคนโปรดเงียบหน่อยอ้าวอยากเห็นฉันจะอธิบายให้พวกคุณฟังทีละใบนะอ๋อครับครับดีนะรูปฝึกนี้สามารถยืนยันได้ว่านิสัยใจคอนางจิ้งจอกยินหงเป็นยังไงครับใบนี้ถ่ายเมื่อปี1982เขายกน้ำชาให้ฉันขอเป็นพี่น้องกับฉันข้างหลังรูปยังเขียนไว้ว่าเป็นลายมือของเขาเองนะพี่เหอสามารถเป็นพี่น้องกับพี่ได้ฉันขอขอบคุณสวรรค์เป็นอย่างมากจริงๆผมโอ้โหอากงพวกเรากลับเดี๋ยว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 รูปใบนี้ปี1985ฉันกับเขาสองคนไปงานแต่งงานพร้อมกันวันนั้นดอกไม้ของเจ้าสาวโยนไปที่เขาดีใจมากๆกอดช่อดอกไม้ไว้ความจริงตอนนั้นเขาแต่งงานแล้วล่ะสองผัวเมียรักใคร่กันมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่เขาไม่ยอมยกดอกไม้ช่อนั้นให้หญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานพวกคุณดูสิ เขาหัวเราะดีใจขนาดไหนจงซิเหรอรูปใบนี้ยิ่งยอดเยี่ยมเขาถูกสามีเขาทอดทิ้งเขาอยากโดดตึกแต่ก็ไม่สำเร็จฉันพาเขาไปเที่ยวไทเปให้สบายใจนึกไม่ถึงอยู่ๆเขาก็หายไปที่แท้เขาซื้อไข่ไก่2 โหลแล้วไปไหว้ปีศาจจิ้งจอกที่ศาลเจ้าจิ้งจอก
ตอนนั้นเขายังบอกว่าพวกผู้หญิงทำไมโง่ขนาดนี้ปล่อยให้ตัวเองเป็นคนที่ถูกทิ้งทำไมไม่ไปช่วงชิงถูกคนอื่นด่าว่าเป็นนางจิ้งจอกเป็นอะไรไปที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชนะพวกคุณอยู่ที่นี่มีสาวๆคนไหนไม่รักดีอยากเป็นนางจิ้งจอกไหมถ้าอยากเป็นวันนี้อย่าพลาดโอกาสล่ะรีบมาสมัครนี่หยุดนะไม่งั้นฉันฟ้องเธอหมิ่นประมาทที่นี่เป็นภัตตาการเก่าเสื่อมไม่ใช่ศาลอาญาและเธอก็ไม่ใช่ทนายเธอไม่มีสิทธิ์ห้ามไม่ให้ฉันพูดใช่ฉันชอบพูดอะไรก็พูดได้ทั้งนั้นประสาทจริงๆเลยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดเลยนะอย่าออกไปไม่ได้ฉันจะฟ้องพวกเธอกักขังดูเหนียวฉันนะจะบอกให้ยังมีจดหมายฉบับนี้จดหมายฉบับนี้ยินผมเป็นคนเขียนให้คุณการไถ่จู่เขียนแล้วไงครับในนี้เขียนอย่างชัดเจนเขาบอกให้อจูทอดทิ้งเมียแต่งทอดทิ้งลูกตัวเล็กๆ6คนแล้วไปอยู่กับเขาตอนนี้ฉันอาจดำหนักให้พวกคุณฟังนะพ่อบ้านน้อยคว้าประตูไว้อย่าให้เขาออกไปอยู่ด้านนั้นนะคุณจงเสื่อเหอครับจดหมายฉบับนี้ได้จากไหนฮะมีคืนหนึ่งอจูเมาจนหัวราน้ำกลับมาที่บ้านฉันค้นเจอในเสื้อของเขาช่วยจดบันทึกทุกประโยคไว้ฉันจะฟ้องเขาปลอมแปลงจดหมายแล้วก็หมิ่นประมาทฉันอจูตั้ง6วันแล้วล่ะคุณไม่ได้พูดกับฉันตั้ง6วันแล้วทำไมคุณต้องหลบหน้าฉันถึงกับแกล้งป่วยไม่กลับมาที่ร้านฉันรู้สึกปวดร้าวเหลือเกินคุณรู้ไหมมันปวดร้าวยิ่งกว่าตอนที่อาเฉียงทอดทิ้งฉันอย่างมากแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรโกรธคุณเริ่มตั้งแต่วันที่ฉันเขียนจดหมายนัดคุณไปพบกันที่สวนราชสีห์ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าเส้นทางของเรา2คนลำบากแล้วต้องหลั่งน้ำตาโอ้อย่างนี้นี่เองพี่หงอยู่ที่นี่ฟังก็พูดจาเลวไหลเลยกลับมาเถอะถามไปถ้าใครขัดขวางพวกเราผมแจ้งตำรวจนะถอยไปคุณยินหงพวกเรามีอะไรอยากถามคุณมากมายคุณหมายอะไรครับครับรอสักครู่พวกเราไม่รีบร้อนหรอกเรียงความบทนี้เขียนได้ดีมากพวกเราอยู่ที่นี่ฟังต่อไปพี่จูเดิมทีตัวฉันเองก็อยากเรียนแบบอาเหอหลบปัญหาแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆคุณจะเป็นเพราะฉันรักพี่จูหมดหัวใจเข้มแข็งหน่อยเลยพวกเราทวงเวลาต่อไปไม่ได้อีกแล้วคืนเป็นแบบนี้ต่อไปมีแต่ทำให้พวกเราต้องปวดร้าวกันหมดทุกคนฉันสัญญารับรองฉันจะดีต่อลูกๆของพี่จูเสมอลูกศิษย์ของฉันพี่จูตอนที่ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้จิตใจฉันว้าวุ่นเหลือเกินท้องฉันค่อยๆโตขึ้นฉันไปหาหมอหมอบอกว่าสุขภาพฉันอ่อนแอมากทำแท้งไม่ได้เกิดมาชาตินี้ฉันอาภัพเหลือเกินจริงๆพี่เฉียงทอดทิ้งฉันฉันอยากตายก็ตายไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้อีกพี่จูฉันสับสนจริงๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีบางครั้งฉันรู้สึกพี่จูเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกนี้บางครั้งก็รู้สึกว่าพี่จูโหดเหลือเกินหรือว่าเมื่อพี่จูเห็นฉันตายทั้งกลมแล้วถึงจะรู้ว่าฉันจริงใจต่อพี่จูใช่ไหมพี่จูฉันทำใจแล้วขอเพียงพี่จูช่วยดูแลลูกศิษย์ของฉันอย่างดีขอให้ครอบครัวพี่มีความสุขยินหงจดหมายฉบับนี้เนี่ยผมสามารถที่จะจำตัวอักษรได้ทั้งหมดทุกตัวนั่นแหละและจดหมายฉบับนี้นี่แหละที่มันทำให้ผมหลงผิดผิดถึงขนาดไม่สามารถที่จะกลับตัวได้และเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงวันนี้พ่อโจพ่อโจบทความของพวกคุณฉันไม่ต้องฟังอีกแล้วใช่ไหมพวกเรากลับกันได้แล้วไป在平凡时候跟风犀利在抉择时候只好犀利